ก็จะรู้ว่ามันเหมือนกับความรู้สึกของผู้ดูในจอนะมันจะเหมือนกับอยู่กับตัวผมเลยนะเวลาใช้กล้องกล้องมาตรฐานสากลโลกมาตรฐานสากลโลกมาแล้วอุปกรณ์การถ่ายทำมาแล้วทีนี้เมื่อวานจ่ายไป8เดี๋ยวนะ2 7 84,000 จะว่า 85,000 แล้วกันชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดเตรียมพร้อมที่จะไปโน่นรัสเซียเพราะในการที่จะไปรัสเซียมันต้องเพราะตอนไปที่ฮอกไกโดเนี่ยมันเจอปัญหาเรื่องของกล้องมันแห้งมันทนร้อนไม่ได้อยู่ๆก็แข็งตัวเฉยทนหนาวไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเที่ยง21นาทีเนาะโอเคใจเย็นโยมพร้อมยังถวายพิธีแล้วมั้งที่นี่ไม่ถวายถวายพิธีแล้วมั้งถวายพิธีแล้วมั้งตามสบายกับผมถ้าคนไม่รู้ใจจะยุ่งเลยนะถ้าคนไม่รู้งอกจะยุ่งเลยนะให้รู้ไว้การสื่อสารมาเต็มร้อยเลยตัวมีกล้องกี่ตัวไม่รู้เนี่ยนั่งเก้าอี้ดีนะภาพนี้แพร่ยังทั่วโลกนะบอกให้ทราบไว้ถ่ายทอดสดนะ ภาพนี้พอแล้วผมยืนเนี่ยจะเห็นทุกคนนะครับเวลาผมยืนเนี่ยนะกล้องผ่านตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นหมดนะเห็นปะเพราะฉะนั้นใครนั่งหนีบอะไรไว้ไม่หนีบอะไรไว้หนีไปดีก็แล้วกันที่นี่ห้ามนั่งทางนะเหลียวภาพประจานทั่วโลกนะทำไปเล่นไปแล้วมันบังคับว่ากับกิริยาไปโดยในทีนะบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นคือการทำงานเวลาเนี่ยผมจะคิดทำงานเรื่องอะไรค
ความคิดของผมนะบอกให้ทราบไว้ความคิดผมมันไปทางด้านสากลนะที่พูดตรงนี้นะบอกให้ทราบไว้มันจะออกสู่สากลนะนะความสามารถลงออกแต่บอกให้ทราบเพราะฉะนั้นอยากจะให้เข้าใจคนไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วผมก็74ปีเนาะก็รู้อะไรต่างมาเยอะแยะเยอะมากมายเลยส่วนหนึ่งมันมีคำถามว่าทำไมประเทศไทยคนไทยเราเนี่ยเรามีแผนพัฒนาแผนพัฒนาชาติกันแล้วกันนะมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2505 5ปีปรับเปลี่ยน5ปีปรับเปลี่ยนถามว่าเปลี่ยนกันมาถึงขั้นไหนแล้วเราใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมากี่ฉบับแล้วนะครับถามว่ามาถึงนาทีนี้ผมว่ามันจะเตี้ยลงนะมันแทนที่มันจะเจริญเติบโตมีรูปแบบมีพื้นฐานจริงจังกลับกลายเป็นว่าเละเห็นไหมครับถ้าผมดูผมก็บอกว่าเละแหละครับเพราะมันไม่ค่อยจะมีระเบียบตามแผนนะถ้าหากว่าวางแผนเนี่ยต่อไปนี้รัฐบาลก็จะวางอีก20ปีนี่เป็นต้นไม่รู้จะใช้แผนไหนทีเนี่ยใช่ไหมครับก็ค่อยๆดูเองแล้วกันว่าจะพัฒนาไปขนาดไหนมาถึงวันนี้โลกวันนี้ก็มีการจัดระบบเศรษฐกิจและสังคมวางกลุ่มมนุษย์ในประเทศนี้ในโลกใบนี้มีอยู่3กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าพัฒนาแล้วกลุ่มที่2ก็กำลังพัฒนากลุ่มที่3คือได้พัฒนาเดิมทีเดียวในบ้านเมืองเรานะฮะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500เป็นต้นมาอยู่ในเกณฑ์ที่ได้พัฒนาพอเวลามาถึงของ2505 2505ก็เริ่มพัฒนาเนี่ยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติคือแผนพัฒนา20ปีผ่านมาก็บอกว่ากำลังพัฒนามาถึงวันนี้ก็ยังบอกว่ากำลังพัฒนาอยู่นะปีไหนจะไปถึงขั้นที่บอกก็พัฒนาแล้วถ้าดูตามประมวลในเรื่องของคนไทยเรายากที่จะก้าวข้ามจากคำว่ากำลังพัฒนาไปสู่พัฒนาแล้วยากค่อนข้างจะมากเลยมันทำไมเราเหรอ เอาเป็นว่าคนสองคนคุยกันเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องมันทะเลาะกันถ้ากลุ่มสองกลุ่มคุยกันไม่รู้เรื่องก็ทะเลาะกันตบตีกันเข่นฆ่ากันเป็นมาอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่เริ่มใช้คำว่ากำลังพัฒนามาตลอดเลยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2505ไม่เคยก้าวข้ามการทะเลาะกันเนาะมันเพราะอะไรผมก็พยายามที่จะวิเคราะห์เล่นๆของผมเองเนี่ยบอกว่ามันไม่มีตัวหลักของบ้านเมืองไม่มีหลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเราไม่มีใครเป็นหลักครับไอ้หลักที่ว่านั้นน่ะพอเวลาพอเห็นจะมีตัวตนหน่อยไม่นานก็เป๋พอที่คิดว่าพอที่ไม่เป็นหลักให้กับผู้คนอยู่ในสังคมหรือเกิดใหม่ใหญ่หลังตามมาถึงจุดนั้นก็เป๋คลอนคลายมาตลอดคำว่าหลักนะอย่าลืมนะว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีหลักอยู่3หลักใหญ่1การเมืองเกี่ยวกับการบริหารเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นนักการเมืองตัวอย่างใช่ไหมครับพอที่จะเป็นเอาเป็นตัวอย่างเป็นไอดอลของคนรุ่นหลังๆตามมาเลยนะครับไม่เคยมีเลย
แล้วแรกก็ทำท่าว่าจะมีแต่พอเราได้รับอำนาจขึ้นมาแล้วก็เป๋อีกแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันเนี่ยถ้าวิเคราะห์ทางด้านการเมืองมานะทีนี้พอถ้าหากว่ามาวิเคราะห์ทางด้านอะไรล่ะฝ่ายกฎหมายนะก็หาหลักก็ไม่เจออีกทำท่าจะมีหลักนะเอาเข้าจริงแล้วผมว่านะคนที่เขาออกกฎหมายในใดมาเนี่ยเอาถือว่าตัวหลักกันแล้วกันผมว่าเขาไม่ค่อยมองคนข้างล่างอ่ะไม่ค่อยมองคนข้างล่างที่ต้องพัฒนาเติบโตไปคือไม่ได้ให้ความสนใจกับคนเกิดทีหลังกฎหมายออกมาก็เลยเป็นลักษณะอยู่ส่วนยอดใช้กันส่วนยอดใช้กันกฎหมายเป็นอำนาจนะอย่าลืมไอ้ส่วนล่างก็ไม่มีโอกาสได้ใช้อย่างเงี้ยมันถึงไม่เป๊ะพอเวลาถึงจุดหนึ่งก็ข้างล่างก็ตีกันนี่เนี่ยจับกลุ่มตีกันทะเลาะกันก็เลยกลายเป็นฐานให้กับคนกลุ่มยอดไปสอดแสวงหาอำนาจต่อไปอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับนั่นคือทางด้านกฎหมายกลับมาถึงด้านของการบริหารจัดการเน่าเนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องราวของข้าราชการประจำตั้งแต่ปลัดกระทรวงมาทุกๆกระทรวงมีทั้งหมด20กว่ากระทรวงบ้านเมืองเรา22กระทรวงมั้งใช่หรือเปล่ารุ่นนะญี่ปุ่นเขาประชากร140 130 40คน40ล้านคนเขามีกระทรวงแค่ไม่ถึง15กระทรวงรัฐมนตรีเขาก็ถึง20คนอยู่แล้วอย่างเงี้ยบ้านเราโหเยอะเลยอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามาคิดถึงรูปแบบการบริหารจัดการในทางราชการที่จะให้ประชาชนได้รับอานิสงส์เนี่ยโอ้โหเราดูแล้วมันทำไมถึงไกลยังจังเหลือเกินอย่างเงี้ยนะฮะก็แปลว่าทางด้านอะไรกันทางด้านศาลเนาะนี่ก็พอจะมีตัวอย่างนะครับศาลครับพอจะมีหลักมีแกนให้กับบ้านเมืองอยู่หรอกครับกระบวนการยุติธรรมสำหรับศาลพอที่จะเป็นหลักเป็นแกนอยู่หรอกแม้ว่าจะคิดต่างกันนิดหน่อยนะแต่โดยรวมและภาพรวมเนี่ยถ้าให้คะแนนให้เปอร์เซ็นต์นะผมว่านะการศาลเนี่ยผมว่ายังมีประสิทธิภาพมีคุณภาพอยู่สัก 80% อัพอยู่นะคือไม่ต่ำกว่า 80% ก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นผมฐานะที่เป็นคนที่มีอายุ74ปีนะครับวิเคราะห์กลุ่มอำนาจก็ว่าได้อำนาจการเมืองอำนาจคือราชการเนี่ยฮะออกมาผมบอกว่าต่อไปต้องมีการกลับขั้วนะครับกลับขั้วในการสรรหาบุคลากรที่จะขึ้นมามีอำนาจทางด้านราชการก็ต้องเริ่มต้นแต่ฐานรากไปอย่างเช่นหัวหน้างานพื้นฐานเนี่ยฮะในการจะรับเข้ามาราชการเนี่ยต้องมาไต่เต้านะท่านระดับงานจิ๊กก๊อกเนี่ยครับเสร็จแล้วก็เพิ่มองค์ความรู้ขึ้นไปสอบแข่งขันแล้วมีผลงานก็เติบโตไปอย่างเงี้ยถ้าหากจะมีการเลือกสรรกันก็ต้องให้คะแนนกันลงคะแนนกันเหมือนนักฟุตบอลเนี่ยครับนักฟุตบอลหลังจากนะที่ผมทราบมานะครับที่เขาพัฒนากันได้นะครับนักฟุตบอลที่ลงสนามกันเรียกว่าเป็นทีมเนี่ยถ้าหากว่าไปแข่งขันชนะนะเขาก็มีการลงคะแนนกันว่าใครเป็นเพลย์รองทุกคนก็เอาไปลงขันลงกองกลางพวกทีมบริหารจัดการก็จะมาดูว่าใครให้คะแนนกันเป็นยังไงเงี้ยเขาถึงเติบโตครับไม่ใช่ผู้จัดการให้คะแนนไปในพังเลยรู้ไหมเพราะผู้จัดการคนเดียวไม่สามารถควบคุมนักฟุตบอลได้ในสนามมันทำไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเขาให้คะแนนกันและกันคนไหน
ได้คะแนนมากได้คะแนนน้อยดีชุบเชยไปนะคล้ายๆทุกคนมีความเห็นว่าเออคนนี้แหละเป็นพระเอกจึงชนะการแข่งขันครั้งนี้ทำนองอะไรครับทำนองเดียวกันถ้าเกิดการแพ้มาก็เหมือนกันก็ให้คะแนนกันเหมือนกันเห็นไหมฮะสาเหตุที่มันแพ้เพราะอะไรใครอ่อนหัดทีนี้อ่ะเห็นไหมครับเขาจะมีสถิติของเขาคนไหนอ่อนหัดก็ต้องมีการปรับปรุงแหละไม่ต้องให้ใครมาบอกเพราะคะแนนมันชี้อยู่แล้วเพราะว่าเล่นกันเป็นทีมอ่ะเห็นไหมครับราชการก็เหมือนกันทหารก็เป็นหน่วยหน่วยงานเนี่ยผู้กำชับ1 คนผู้เดินตามออกมา15 คนในหน่วยงานล่างๆเนี่ยเห็นไหมก็เรียกว่าฐานล่างไอ้เจ้า15 คนนี่ก็แข่งขันกันต่อไปเหนือหน้าในหัวหน้างานก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปขยายตัวเพิ่มขึ้นก็ได้หรือว่าย้ายจากนอกหน่วยก็สุดแท้แต่ตรงนั้นน่ะเนี่ยก็ต้องแข่งขันกัน15 คนเนี่ยเรื่องของระเบียบวินัยของการงานราชการเนี่ยกฎหมายก็ต้องแตกฉานก็สอบแข่งขันกันเนี่ยเรียกว่าความรู้ภายในเหมือนกับทหารทีเนี่ยทหารเวลาก็จะพัฒนาจากยศจ่าขึ้นไปเป็นนายร้อยเนี่ยเห็นไหมครับเขามีคะแนนภายในแต่ว่าที่ทำงานทุกวันเนี่ยเจนจัดกันไหนไม่ได้เนี่ยก็ต้องสอบแข่งขันคะแนนภายในแล้วก็มีคะแนนนอกหน่วยทีเนี่ยเห็นไหมครับแล้วคะแนนสังคมอยู่แหละทีเนี่ยเห็นไหมครับจางแล้วเท่าไหร่ก็ไม่รู้ละมันมีคะแนนอันหนึ่งของทหารเขาเนี่ยคะแนนเส้นขาวสายมันเนี่ยนั่นอีกเรื่องนึงครับเส้นขาวสายมันก็ต้องมีเพราะว่าการเป็นทหารเนี่ยมันมีจุดหนึ่งจะเป็นระดับไหนก็ตามที่ต้องมีความลับต้องมีนะเป็นภาคบังคับนะฝ่ายความมั่นคงต้องมีความลับทีนี้การที่จะมีคนบุคคลมาทำความลับจะต้องมีความหนักแน่นมากเป็นมนุษย์นก2 หัวไม่ได้เด็ดขาดอย่างเงี้ยต้องระวังนะฮะทุกคนใครก็ตามที่มีพฤติกรรมเป็นนก2 หัวเนี่ยต้องระวังมากๆมันเติบโตไม่ได้เดี๋ยวคิดว่าไม่มีใครไม่รู้นะไม่รู้ว่าผมเมื่อกี้ก็คุยกับคนละมาเมื่อเช้านี่ก็เป็นทหารนะครับก็ยศนาวากาศเอกขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยเวลานายเขาสั่งงานเรามางานก็จะมีตัวรับอยู่ตัวหนึ่งสั่งด่วนภายใน24 ชั่วโมงต้องสำเร็จอย่างเงี้ยเป็นต้นทหารก็จะไปอย่างนั้นทีนี้เขาจะสั่งใครทำแทนเนี่ยเขาต้องไว้วางใจมากความลับเนี่ยเปิดเผยไม่ได้เลยอย่างเงี้ยทีนี้พอเราเขาสั่งงานมาเปี้ยงเจ้านายเนี่ยครับเขาเป็นคนติดตามด้วยนะตามผลงานด้วยเขานั่งอยู่ในห้องเนี่ยแต่เขาจะรู้เพราะว่าเขาสั่งคนได้เรียกว่ากลุ่มเสติดตามสั่งงานคนนี้ทำงานตามนั้นปุ๊บยังไงต่อเขาจะมีกลุ่มเสส่งไปทีนึงมาข้างๆมาอ้อมว่าที่ปล่อยไปนั้นมีคำว่ารั่วไหลไหมคำสั่งเนี่ยก่อนทหารก็มี2-3 ชั้นนะในการตรวจสอบความลับบอกให้ทราบไว้นะครับพลเรือนเราประชาชนเราเนี่ยพยายามไม่มีความคิดอย่างนี้เอาไว้หน่อยเพราะส่วนหนึ่งและมากด้วยนะครับเข้าหูออกปากเลยเข้าตาออกปากเลยนะรีบออกปากจังเลยเนี่ยตรงนี้แหละฮะที่มีสำนวนบอกว่าอย่าเป็นนก2 หัวอย่าเป็นนก3 หัวจะไม่เวลาจะคบค้าสมาคมอะไรกับใครก็ขอให้มันหมายมันโอเคคุณกับผมเต็มร้อยนะเนี่ยคนกับผมแค่ 80% นะเนี่ยเรื่องใดๆก็ว่ากันไปพยายามหาเป็นคนเช่นที่ว่านี้ไว้สอนลูกสอนหลานด้วยที่ว่าไม่งั้นเปปานะบอกกันทราบต่อไปไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วยแล้วมันอยู่คนเดียวไม่ได้มนุษย์โครงสร้างตรงนี้มันเป็นโครงสร้างที่มันต้องไปด้วยกันนะมนุษย์มนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้นะทำงานคนเดียวได้ไหมเนี่ยได้ลงทุ่งคนเดียวได้พอได้อยู่หรอกอยู่กับช้างม้าวัวควายอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่แต่ถ้าก็เป็นเรื่องของมนุษย์มันไม่ได้ม
เมื่อไรก็ต้องระวังระวังประเภทนกสองหัวอย่าคิดเด็ดขาดว่าจะไม่มีใครรู้ครับคนเขารู้เขาว่าจะไม่พูดเพราะถ้าพูดมันก็ยิ่งไปกันใหญ่อย่างเงี้ยส่วนมากผู้บริหารก็จะไม่พูดนะครับรู้จะไม่พูดหัวแถวเนี่ยทีนี้เขาไม่พูดก็ทำอะไรต่อก็แปลว่ารู้แล้วจะไม่ไว้วางใจแล้วเนี่ยเมื่อเกิดความไม่ไว้วางใจเขาก็ไม่ใช้งานเลยเนี่ยเขาก็ไม่ใช้งานเมื่อไม่ใช้งานบางคนก็ดีจังเลยไปทำงานไม่มีงานเช้าไปเย็นกลับเดินคุยนู่นน่ะกลับบ้านไปนั่นนะตัวบอกว่าไม่ก้าวหน้าแน่นอนจำไว้เลยนะฮะถ้าเจ้านายใช้งานเราบ่อยๆนั่นแหละเขาไว้วางใจเราต้องจำเป็นหลักห้ามคิดเด็ดขาดผู้ที่ที่มีความก้าวหน้านั้นห้ามคิดเด็ดขาดว่ามึงใช้แต่งานกูคนอื่นยุ่งข้างไม่เห็นมึงใช้เลยเนี่ยคนคิดแคบๆไปงั้นคิดสั้นจะไปอย่างนั้นถ้าคิดยาวใช้มาทำงานเร็วเสร็จไม่ผิดพลาดหรือการผิดพลาดน้อยเจ้านายก็ใช้บ่อยใช้บ่อยเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจก็มักจะมีความโน้มเอียงคนข้างนั้นไม่ใช้ใช้แต่ฉันคนเดียวไม่ถูกไม่ยุติธรรมที่ไหนได้เจ้านายเขาไว้วางใจมากกว่าแต่เขาไม่พูดโอเคไหมครับทีนี้กลับมาในเรื่องความเจริญเติบโตทางหน้าที่การงานเห็นไหมอะไรที่เขาจะเป็นไม้มือเขาได้เขาต้องส่งไปทำงานตรงนั้นอีกทีหนึ่งย้ายตำแหน่งคนที่คิดยาวไม่ได้มักจะบอกว่าเจ้านายการแกล้งแดงแจ๋ที่ไหนได้เป็นความดีนะเป็นความเก่งเมื่อเช้าก็สอนไปหนึ่งคนเมื่อกี้เนี่ยเรื่องนี้แนะนำเอาไว้ยิ่งไปเข้างานใหม่ในขณะที่เขากำลังเฟ้นหาความอะไรเขาเลยฝึกงานเนี่ย2-3 เดือนเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องรายงานเจ้านายทุกวันเป็นอะไรแล้วต้องสอนด้วยใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วเช่นว่าเขาสั่งงานแล้วทำหนึ่งอย่างเขาไม่สั่งมากหรอกเจ้านายนั่นก็จะมีเวลาไหนมาสั่งงานมากสั่งไปทำนั่นหน่อยนะนั่นหน่อยนะถ้าคนเป็นงานปุ๊บ10 นาทีก็มีคำตอบแล้ว5 นาทีก็มีคำตอบแล้วถ้าคนเป็นงานถ้าไม่เป็นงานก็สั่งเช้าเย็นยังไม่มีคำตอบเลยเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นต่อไปเขาก็จะเริ่มใช้งานอย่างอื่นแล้วอย่างที่สั่งไปเนี่ยมันช้าแล้วใช้ไม่ได้แล้วไม่ทางการแล้วเนี่ยเขาก็หาคนใหม่เข้ามาแทนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมครับลักษณะอย่างนี้จำเป็นนะบอกลูกหลานด้วยครับถ้าต้องการความก้าวหน้าอย่างที่กำลังเล่าให้ฟังตรงนี้ก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับทุกๆคนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเอาล่ะแล้วอะไรต่อทีเนี้ยจะเป็นไงต่อลุงหมอกวันนี้วันที่7 ตุลาคม 2561เนาะเปิดประเด็นเลยใครอยากจะให้ลุงออกเล่าเรื่องอะไรให้ฟังมีไหมครับสงสัยไหมแต่ในบ้านอยากจะรู้จังดูสิลองมาถามลุงออกดูสิลุงออกจะตอบที่เล่าอะไรให้ฟังได้ไหมมีไหมครับเชิญครับให้เวลา1 นาทีใน5 นาทีนี้ผมจะไปเอาอะไรมาอ๋อผมเตรียมไว้แล้วในกระเป๋าผมนี่เองมีไหมนี่คือสิ่งหนึ่งอาเชิญครับดีใจด้วยมาเลยครับผมว่าด็อกเตอร์ไปเยอะไปผู้เชี่ยวชาญเยอะไปด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญพูด
คำว่าอาจจะบางทีมากเกินไปจะปักหลักอะไรจะทำยังไงผมว่านะไอ้ความคิดด้านการศึกษาเนี่ยไปลอกเรียนแบบเขามาส่วนหนึ่งและมากด้วยมาจากตะวันตกส่วนหนึ่งและมากด้วยจากตะวันตกคณะวิชาการเนี่ยก็เอาแต่เขามาใช้เอาเขาแต่มาใช้ทำไมมันถึงไม่ค่อยจะก้าวหน้าก็คือระบบราชการเนี่ยคนที่นั่งหัวโต๊ะก็ถือว่าเป็นหมายเลขหนึ่งในการสั่งงานมีค่าบวกค่าลบอยู่ในทีแปลว่ามีพระเดชพระคุณด้วยใจไม่เปิดในการที่จะนำเสนอว่าให้มีการแชร์กันเฉือนกันหรือว่าทำอะไรก็ตามให้มันตกตะกอนกันออกมาเพื่อที่เอาสิ่งหนึ่งเอามาใช้ให้มันเป็นมาตรการรวมเนี่ยแต่พอเวลามีคนแสดงความเห็นปุ๊บทิ่มแทงกับคนที่นั่งเพราะของเดิมมันไม่ดีมีการปรับเปลี่ยนพอทิ่มแทงหน่อยคนที่นั่งคือมีคนที่มีอำนาจที่ว่าเนี่ยเท่านั้นนะไอ้คนที่แสดงความเห็นมันนอกกรอบเนี่ยซวยเลยก็เลยไม่มีใครอยากจะแสดงความเห็นในที่ประชุมก็เลยว่าคนนั่งหัวโตใจไม่เปิดมีคติไบแอสหลายๆเรื่องทุกเรื่องเลยในการที่จะเอาเข้ามาที่ประชุมเฉยๆนะครับแต่ก็มีคนเลือกไว้เรียบร้อยแล้วจ้าเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันไม่เจริญมากนักทางด้านการศึกษาแล้วทุกๆด้านเลยนะเพราะการศึกษานี่มันต้องเริ่มตั้งแต่โน่นนะระดับประถมมัธยมเลือกหัวหน้าต้องผ่านเปลี่ยนกันเป็นหัวหน้าปีนึงมี12เดือนหยุดไป 2-3 เดือน1เดือนให้เป็นหัวหน้า1คนเนี่ยจะทำอะไรบ้างหัวหน้าต้องเปลี่ยนทุกๆเดือนก็ขณะนั้นก็ได้หัวหน้าทีน้อยสองน้อยเนี่ยครับว่าใครจะมีความเก่งกาจสามารถครูก็ต้องประเมินด้วยนะการเป็นหัวหน้าของเด็กแปลว่าไม่ได้ฝึกการเป็นผู้นำกันมาตั้งแต่เด็กๆรวมความเป็นอย่างนั้นพอเวลาเติบโตมาแล้วมีอำนาจหน้าที่ตำแหน่งก็เอาแต่ความเป็นอีโก้ตัวเองเข้าไปใช้การแชร์ความคิดต่างๆนะที่จะให้เกิดเป็นแพ็กเกจความคิดการทำต่อไปมันก็ไม่เกิดนี่คือความที่มันไม่เจริญด้านการศึกษานะถ้าผมจะวินิจฉัยวิเคราะห์โทษทีต้องบอกว่าวิเคราะห์คงไม่สามารถวินิจฉัยได้หรอกครับเพราะว่าผมไม่นั่งหัวโต๊ะถ้าวิเคราะห์ตามนั้นมาก็เป็นอย่างนี้แหละสรุปคนนั่งหัวโต๊ะคือคนที่มีอำนาจหน้าที่ค่าของคนอิทธิพลของหลายเซนของกูไว้ทำไมกูจะเซนให้มึงย้ายไปไหนก็ได้เห็นไหมครับเรื่องนี้อันตรายถึงบอกว่าให้เลือกมันแต่ต้นๆไงเป็นหัวหน้ากรรมการเสนออะไรต่างข้างบนจะสั่งการเนี่ยก็อีกลักษณะหนึ่งครับเพราะเขาปูมาตั้งแต่ตอนนี้ฮะเราไม่หาบุคลากรประเภทนั้นขึ้นมากี่ปีแล้วแต่ปีพ.ศ.2500ก็ละมันถึงตรงนี้มัน60กว่าปีแล้วมันน่าจะได้เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษในการนั่งทำงานแต่ละทีไม่เคยได้เพราะความคิดดักดานคำหนึ่งที่ผมคัดค้านมาตลอดนะฮะว่าทำดีแล้วอย่าให้เด่นจะเป็นภัยใครเจอเมื่อไหร่ก็ต้องถอดทิ้งหมดนะทำดีแล้วอย่าให้เด่นคือคนที่มีจะมีความเด่นในตัวเขาจะมีความคิดนอกกรอบจำเป็นหลักเลยครับนอกประเด็นเพราะในประเด็นมันเป็นภัยเดียวในอ่างอ่ะมันวนอยู่ตรงเนี้ยเพราะคนที่เคยมีความสามารถพิเศษก็เลยว่าทาเลนต์ตรงนั้นมันจะมีออกมานะออกไปนอกกรอบเนี่ยผู้ใต้บังคับบัญชาคิดนอกกรอบไม่ได้ถูกผู้บังคับบัญชาเหยียบมาตลอดนี่คือความด้อยพัฒนามันก็ยังคงมีอยู่กับคนไทยประเทศไทย 5-60 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ไปถึงไหนก็เพราะตรงนี้แล้วทำไงดีเนี่ยผมก็ตั้งความหวังไว้ให้กับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เด็กกลุ่มนี้แหละครับที่เขาจะมามีบทบาทในการที่จะอย่างเช่นเด็กพวกนี้ก็จะมีวัยก็เป็นความมีความเป็นอัจฉริยะอ่านหนังสือแป๊บเดียวเขาจะแตกฉานเลยครับอะไรก็ตามที่มันเป
ผิดจากธรรมชาติเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบธรรมชาติก็หวังคนรุ่นลูกหลานท่านนั่นแหละครับแล้วเวลาเขาทำตัวนี้ขึ้นมาคนที่มีอายุเกินกว่าเขาประมาณ10ปี15ปีก็ยังได้รับส่งเขาอยู่นะครับนะถ้าผมมีอายุอีกนานๆผมก็ได้รับส่งจากเขาเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าคนไหนไปก่อนอยู่ที่นี่ก็หวังเพื่อคนรุ่นน้องลูกหลานก็แล้วกันอานิสงส์นั้นจะส่งต่อไปแม้ว่าแต่ละคนจะเผาฝังแล้วก็ตามประมาณนั้นครับเนี่ยมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างจะแน่นอนนะผมจะรู้พวกนี้ในระดับความสึกนึกคิดของผู้คนกันทั้งโลกก็เลยวางไทม์ไลน์เอาไว้ให้กับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ต่อไปลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยนี่รุ่นปู่ประสบการณ์อย่างนี้หนูต้องมาปรับเปลี่ยนเข้าไปอย่างนี้นะแล้วทำให้รุ่นน้องหนูอะไรต่างๆนะจะได้งอกงามต่อไปรุ่นเกิดก่อนหนูเดี๋ยวมันก็ตายห่าตายหงแต่กระเทียมหมดนะแล้วก็ตั้งความหวังแล้วกัน30ปีผ่านไป50ปีผ่านไปนะทุกอย่างมันก็จะเป็นการพัฒนาไปหมดใช่ไหมครับแต่เร็วนะพัฒนาแต่ละอย่างมันต้องใช้ครึ่งศตวรรษอย่างน้อยนะครับต้องใช้ครึ่งศตวรรษอย่างน้อยจะบอกให้ทราบไว้อายุราชการเนี่ย20ปีเข้าราชการนะฮะ40ปีก็60เห็นไหมเพราะนั้นการเริ่มต้นเข้าราชการเนี่ยต้องใช้เวลา10ปี40ปีจนถึงเกษียณคนต้องคิดเช่นนี้แล้วฮะในราชการที่จะได้ก็หวังเด็กเกิดหลังมกราคม37ที่ผมพูดถึงประจำเนี่ยครับผมเชื่อมั่นนะฮะส่วนนี้เพราะว่ารุ่นนี้เขาจะมีความไวเราสู่กันฟังในส่วนนั้นตกลงพอไหวไหมครับตอบทำไมการศึกษาผมเองผมก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีการศึกษาผมเองผมไม่ได้ไปปรึกษากระทรวงแต่ผมเคยคุยกับปรึกษากระทรวงนะคนนั้นชื่อธนาธรจันทวิมลนะฮะก็ถ้าเราเบื้องหลังไปมันก็จะมีอีกอันนึงที่พอเวลาได้รับหน้าที่ไปแล้วคนละคนเลยมันเป็นอย่างนี้แต่เวลาทำงานด้วยกันโอ้โหใช้งานผมตอนที่ผมเข้าไปช่วยงานตอนนั้นท่านอยู่ที่ผู้อำนวยการอะไรช่างกลปทุมวันรู้จักกันใหม่ๆเวลาจะมีการแข่งขันพวกอาชีวศึกษานะผมก็นำอุปกรณ์จากบริษัทห้างร้านที่ผมทำโฆษณาให้ต่างๆนะไปช่วยงานให้มันแกรนให้มันใหญ่รู้จักงานจากตอนนั้นกับใช้จนกระทั่งท่านเติบโตไปปลัดกระทรวงวันหนึ่งผมขอเข้าไปคุยกับท่านคุยกันธรรมดาเลยครับผมเปิดคำถามไปหนึ่งคำตอบมาปุ๊บมันคนละเรื่องเลยนะครับจะให้ได้ว่าคนที่มีอำนาจแล้วเปลี่ยนแปลงนิสัยเปลี่ยนแปลงโอเคไหมมีอำนาจมากความประพฤตินิสัยเปลี่ยนแปลงคนละคนเลยเนี่ยฮะนี่ก็ถือว่าอันตรายอันหนึ่งนะสำหรับคนที่มีอำนาจวาสนาส่วนทางผมคุยแค่แล้วผมรู้เรื่องแล้วผมก็ไม่คุยด้วยแล้วก็ผมเองผมก็ถือว่าช่วยงานเขาผมไม่ได้ไปเอางานเขามาประกอบอาชีพใช่ไหมแค่นั้นผมก็ไม่พูดจามากมายแล้วเรื่องอะไรต่างๆอย่ามารู้เลยครับเพราะว่าท่านก็เกษียณอยู่ไปตั้งนานแล้วนะครับนะนี่เป็นตัวโอเคไหมครับนี่เล่าสู่กันฟังฐานะเป็นคนที่ตั้งคำถามมาคนแรกเดี๋ยวมีสตังค์ครับคนตั้งคำถามเนี่ยให้ไปก่อนอยู่เปล่าอ๋อมีขับรถกลับบ้านเลยอยากจะถามนะแจกนั้นด้วยใครทำไมแจกเลยเป็นคำถามเมื่อกี้เนี่ยครับครับใช่ไหมฮะเพราะคำถามมันเป็นประโยชน์ถามมาไม่ให้คำถามกันนะครับผมกลับเห็นเป็นประโยชน์ของคำถามนะให้รู้ไว้จะบอกให้ทราบผมจะมีความคิดอย่างนั้นเมื่อกี้มันไม่มีใบ20ถ้ามีก็ให้ไปแล้ว20อะเครื่องแอร์เครื่องนี้ผมหาอยู่หมดอยู่เนี่ยมันไม่ร้อนมันไม่ร้อนนะอ้าวคำถามข้อที่สองมีไหมครับเชิญมีไหมครับคำถามคำที่สองมีไหมครับไม่มีเลย
นิมนต์ครับท่านถ้าไม่ถามคราวหน้าไม่ให้มานะไม่ต้อนรับนะครูไม่ได้ผมนี่แหละหรอกกระสงนี่ต้องครูรุ่นนี้รุ่นครูนะรุ่นนี้รุ่นครูอย่าด้วยครับอย่าให้ผมได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองผมก็ปฏิเสธมาตลอดนะยานที่หกเลยถ้าพูดแล้วเกิดมันถูกทำไงทีเนี้ยเลยมันต้องแต่ละคนออกมาโชว์หน่วยก้านก่อนตอนนี้มันเป็นอีแอบอยู่ก็มีโอเคไหมครับมันมีอีแอบอยู่ก็มีใช่ไหมฮะยังไม่ชัดเจนทีนี้พอเวลาก็มีหัวแล้วใช่ไหมล่ะนั่นนะผมจะวิจารณ์ผมจะเริ่มตามคำพูดกันนะครับผมจะเอาคำพูดกับมาวิเคราะห์แล้วจากหัวแถวนะก็ได้หัวหน้าพรรคใช่ไหมล่ะนี่ตอนนั้นนะครับจะพอจะออกได้นะเช่นก่อนลงคะแนนเนี่ยนะโอเคไหมอาจจะบอกได้ทีนี้ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยชั้นหนึ่งนะเนี่ยลงคะแนนเราจะมีอันนี้นะอีเฟสหนึ่งนะอย่าไปคิดว่าลงคะแนนได้มากแล้วจะมีโอกาสนะจะบอกให้รู้ไว้จะบอกให้รู้ไว้มันมีตั้ง 2-3 ชั้นด้วยนะหลายชั้นครับบ้างนะครับใครพูดเอ้าแน่นอนนะครับผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้สถานการณ์ของทุกคน2ขั้ว2ข้าง3จริงๆผมคิดได้4ด้านนะให้รู้ว่าเอา1คำถามถึงใจผมคิดผมมีทางออกอยู่4ทางนะบอกให้ทราบสองทางนี่แบบพื้นสามกับสี่นี่มันทางลึกจะบอกให้ทราบไว้ง่ายๆอย่างเพิ่งหนึ่งคำถามถามมาหาผมเรื่องอะไรผมมีคำตอบอยู่ช่องทางทุกเรื่องไปนะสามกับสี่มักจะเก็บเอาไว้เพราะว่าเหมือนกับสามกับสี่มันจะเก็บไว้เช่นคำว่าเช่นนะฮะมีคนถามพระเจ้าว่าโลกวันนี้เกิดได้อย่างไรกรรมเกิดได้อย่างไรนี่เป็นต้นเลยครับใช่ไหมนะพระพุทธองค์ไม่ตอบทำไมไม่ตอบเพราะว่าพระพุทธองค์รู้แล้วผู้ถามคือใครเนี่ยถ้าตอบไปแล้วยังไงก็ไม่รู้และไม่เข้าใจแล้วตอบไปทำไมเนี่ยเพราะว่าภูมิปัญญาของผู้ที่ถามเนี่ยมันยังไม่สอดรับกับคำตอบครับก็จะรู้ก็จะรู้เพราะตอบไปแล้วก็ทิ้งน้ำทิ้งขว้างไปนะเนี่ยดีวดีคนตอบเสียไม้ต่างหากเนี่ยจะเสียไปยิ่งพระพุทธเจ้าตอบอะไรต่างๆเนี่ยต้องชัดเจนมากนั่นคือเรื่องพระพุทธเจ้าเนาะอันนี้ไม่ใช่ตรงนั้นใช่ไหมครับใครจะกล้าล่ะ นะเราอยู่ในส่วนที่เป็นสถานะดูแลสถานะภาพให้ดีผมว่ามันน่าจะโอเคที่สุดเรียกว่าหน้าที่เนาะหน้าที่ประจำวันเราน่าจะโอเคดีสุดผมว่านะส่วนตัวประชากรทั่วๆไปประกอบสมาชีพชอบตามปกติเนี่ยใช่ไหมทำหน้าที่ดูแลกันแหละกันทางตรงทางอ้อมอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันก็อยู่ในจุดนี้ให้มันได้ผมว่ามันก็จะทำงานได้ต่อไปในวันข้างหน้าดีใช่ไหมครับอ้าวต่อไปมีคำถามจะเข้าเรื่องกันนะเอามีแล้วคำถามตรงนี้มีใครจะแซงคำถามนี้มาไหมนอกเหนือจากนี้ไม่มีผมมีอีกนะสตังคำถามดีให้เยอะนะนี่จะไม่เอาเลยยังมีนะเดี๋ยวยังมีรับรองว่ามีแน่ๆเห็นไหมเอามาก่อนมีแน่ๆหรือแถวแน่ครับเห็นไหมคำถามคำละร้อยยังได้แล้วนี่มีคำละร้อยได้นะมีคำละ50 บาท20 บาทด้วยนะเนี่ยเห็นไหมคำถามไปดีไปเลยร้อยคำถามสุดๆได้ไปเลย1,000แบบนั้นนะครับ
ได้หมดแหละเห็นไหมตั้งเยอะนะเนี่ยไม่รู้ใครใส่ซองมาให้มั่งแค่ดูจะได้รู้ว่ายังไม่ทำอะไรคนจะจนอ่ะเนี่ยให้มาตั้งพันเนี่ยมันเนี่ยไม่เขียนชื่อเลยสักไหมอ๋อเขียนไปแล้วเนี่ยโอเคเนี่ยเนี่ยดูเชียร์นะนี่ก็เท่าไรไปรู้เนี่ยเนี่ยยังไม่ทำอะไรเลยตั้งพันกว่าบาทเองมันเนี่ยดูสิยังไม่ได้พูดสักคำเดียวเนี่ยมีตั้งพันกว่าแล้วเอาจริงจริงใช่ไหมถ้าพูดมากกว่านี้ไม่เกินก็ยินดีครับเพราะว่าผมจะรู้ในยากของผมในส่วนตัวของผมเองนะในการทำอะไรแต่ละครั้งแต่ละตอนเนี่ย ตกลงมีคำถามไม่มีคำถามนะไม่มีคำถามนะครับไม่มีนะไม่มีนะสามสองหนึ่งคำถามในนี้บอกว่าอยากจะอธิบายคำว่าขึ้นกระดานดำดีกว่าเอาขึ้นกระดานนะเลือกนะครับเอาตัวนี้ไปเป็นประเด็นเลยนะหนึ่งคำถามนะครับอยากรู้ตัวเราตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราโอเคอ้าวใครมีข้อสองนะคำว่าตัวเราเป็นหลักอยากจะรู้อยากรู้กายเราเอาใจเราจิตเราเอาสามอยากรู้ร่วมรู้เรื่องระบบเห็นป่ะจักรวาลเอาอย่างนั้นเลยดีกว่ามั้งจักรวาลดูสิไปไหนเอาอย่างนี้อีกเอาแบบไหนพาไปให้หมดวันนี้นะที่นี่ห้ามพูดนรกหรือสวรรค์ที่นี่ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์นรกไม่เอาพูดมากแล้วสวรรค์มาโอเคไหมเห็นไหมเขาพูดกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วนรกสวรรค์อยู่ๆก็ตัดทิ้งไปนี่เป็นต้นนะเป็นส่วนเกินของชีวิตหรือเปล่านะครับจริงนะนรกสวรรค์เป็นส่วนเกินของชีวิตไหมนะเอาทีนึงก็สี่ก็ได้เฉยนะเอาเรื่องใหญ่ๆครับว่านิดนึงก่อนเถอะมันจะได้บุญอยากรู้เรื่องบุญเอาเรื่องบุญเรื่องบาปเอาไหมอะไรอีกบุญคืออะไรบาปคืออะไรจริงๆมันพื้นๆเนาะไม่พื้นแล้วนะคำว่าบุญต่อไปนี้ไม่พื้นแล้วนะบอกให้กระดาษบุญเนี่ยมันเป็นภาษาใหม่แล้วนะไม่พื้นแล้วนะเป็นเรื่องใหญ่ด้วยเพราะว่ามีคนทำบุญมาเยอะเห็นไหมทำบุญมาเยอะเห็นมันเนี่ยหลงบุญบ้างไหมเมาบุญบ้างไหมซื้อบุญบ้างหรือเปล่านี่ไงมาเรื่องบุญมันคืออะไรทำไมเข้าใจโดยแจ้งมันก็ต้องหลงทั้งเมาทั้งซื้อแหละทำไงจะไม่ให้หลงไม่เมาไม่ซื้องั้นต้องปฏิความกันใหม่ไหมเรื่องบุญนี่เงี้ยไงไปต้นอ่ะสาวเสียง
ใครต้องการให้อธิบายข้อที่หนึ่งอยากจะรู้ตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเรายกขาหน้าสิครับเชิญครับมีกี่คนครับสามโอ้โอ้ไม่ใช่ครึ่งห้องนะเนี่ยอีกทีเช่นนั้นนะแค่นี้ผมก็ให้คะแนนได้แล้วนี่ขอบคุณมากครับอ้าวใครต้องการอยากจะรู้เรื่องกายใจจิตของเราข้อสองสอนได้นะครับยกขึ้นมาสอนได้ครับไอ้นี่คนอยู่ทางบ้านก็จะรู้นะเพราะว่ากล้องนี่มันมาได้เห็นไหมไอ้นี่ยังไงใช่ป่ะหน้านี่คือกล้องนั้นที่ทางบ้านเขารู้ด้วยทั้งนี้ให้รู้ไว้โอเคนะแค่นี้ก็รู้แล้วว่าอะไรเฉือนอะไรนะครับต่อมาข้อที่สามใครจะรู้เรื่องของจักรวาลเอายกเลยขาหน้ามีใส่เข้ามาเลยโอเคขอบคุณมากครับยกซ้อนขึ้นมาได้มีปัญหาอยากจะรู้มีปัญหาข้อที่สี่ใครจะรู้เรื่องบุญกับเรื่องบาปกันนะย่าปากคอกนะไม่ใช่น้อยแล้วเนี่ยไหมเอาล่ะสมมติว่านะครับต่อไปอนาคตเนี่ยมันจะมีซอฟต์แวร์หนึ่งอาจจะติดตั้งที่นี่ก็ได้ซอฟต์แวร์นั้นนะครับนี่พอเวลาทราบเสียงปุ๊บมันจะคำนวณให้เสร็จสับเลยทั้งหมดของภาพรวมนะฮะจะเลือกได้เลยครับไม่ต้องมานั่งคิดแบบเช่นครั้งข้อที่หนึ่งใช่ไหมยกมือสมมติว่ายกมือสักสิบคนข้อที่สองยกมือสิบห้าคนไอคนที่เลือกข้อที่หนึ่งก็เลือกข้อที่สองได้ไม่มีปัญหาเนี่ยฮะข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์มันจะไอซอฟต์แวร์มันจะเก็บเลยฮะทันทีด้วยนะครับทำนองกันพอเวลาถามข้อสามเจอสังเกตไปรู้แล้วครับคือคนเดียวเนี่ยสามารถที่จะให้ความทุกๆข้อเลยเลือกได้ทุกข้อเลยสบายเห็นไหมครับมันจะประมวลผลเองในนี้พอกดชดตัวประมวลผลใครมากที่สุดก็ข้อนั้นนะครับก็ขึ้นมาเป็นตัวที่จะบรรยายหัวข้อองค์ปาถกอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมครับต่อไปนักบรรยายจะต้องเป็นเช่นนั้นไม่เชื่อคอยดูนะในห้องประชุมใหญ่ๆเนี่ยไม่ใช่คนที่พกมาเต็มร้อยนักปาถกมาเป็นพึดเลยข้อมูลเต็มเอาเข้าจริงไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าสาวเสียงจากผู้ฟังตามที่ว่าเมื่อกี้นี้นักปาถกแน่ไม่จริงตกม้าตายเลยเห็นไหมครับตกม้าตายแน่นอนนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนักปาถกนี่ต้องรอบรู้รอบด้านจริงๆครับครับแล้วค่าตัวจะแพงมนุษย์พันนั้นค่าตัวจะแพงครับจะบอกก็ทราบนะเพราะคนรุ่นใหม่จะเป็นอย่างนั้นสังเกตฝรั่งไหมครับเวลาเขาจะมาพรีเซนต์งานต่างๆเนี่ยเขามาตัวเปล่าไม่มีอะไรเลยพูดได้จังแปลว่าทุกอย่างเขามันตกตะกอนหมดแล้วคนบ้านเราหรือพอเวลามายืนหัวโตพูดดูโหดูพลอยยังมานั่งดูพลอยอยู่เสร็จเลยไม่ทันกินแล้วครับแปลว่าไอ้สิ่งที่จะนำเสนอนะไม่ได้อยู่กับตัวเลยอยู่กับแผ่นกระดาษคนประเภทนี้จะหนีจากสังคมไปอย่างยิ่งผู้นำเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดต่อไปไปนั้นเห็นไหมครับผู้นำเขาต้องกลัวการดีเบตนะฮะกลัวชิบหายพวกหาเนี่ยจริงผู้นำเนี่ยกลัวการดีเบตบอกให้ทราบไปกลัวคำถามเจอคำถามหน่อยเดินหนีดีดีด่าต่อว่าคนถามซะอีกผู้นำบ้านเราหรือบ้านไหนๆก็ตามที่ส่วนมากแล้วจะเป็นอย่างนั้นแต่อเมริกายุโรปเท่าที่สังเกตนะไม่ใช่เลยครับผู้นำก็ต้องมีความพร้อมมีความพร้อมที่สังเกตมานะยกเว้นคนปัจจุบันนี่ที่นะแล้วจะไม่ว่าเขาว่าเขาอีน้องเป็นเองแล้วยุ่งใช่ไหมก็แปลว่าผู้นำเนี่ยต้องจัดจ้านมากต้องรอบรู้มากมากนะครับบอกให้ทราบไว้ไม่ต้องมีเงินสักบาทเดียวเขาก็เป็นผู้นำได้ครับ
คนบ้านเราไม่มีเงินสักบาทเดียวเป็นผู้นำไม่สวยเลยรุ่นต่อไปจะเป็นอย่างนี้ครับรุ่นต่อไปนักการเมืองจะได้อย่างที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยครับต้องเด็กเกิดหลังวันที่หนึ่งมกราคมปี37นะเขาจะพัฒนาตัวเขาเองขึ้นมาลักษณะอย่างนี้ผมจะคอยดูเขาคอยดูแน่นอนครับอีก30ปีผมยังดูเขาได้สบายเลยเด็กๆพวกนี้ผมไม่หายหนีไปไหนอยู่แล้วอย่างมากผมก็ร้อยปีเต็มๆเพราะว่าผมก็อยู่ได้อยู่แล้วสบายเนี่ยใครอยากอยู่ดูเด็กรุ่นนี้ก็อย่าเพิ่งหายไปไหนนะแค่นี้นะ หายใจไว้เนี่ยก็แล้วกันโอเคสรุปเลยนะครับว่าถ้าผมประมวลเนี่ยครับ4หัวข้อเนี่ยถ้าผมประมวลนะผมว่ามันพันกันหมดนะ พันกันหมดนะเอาดูนะเวลาผมอธิบายนะมันจะพันกันหมดทุกเรื่องแล้วเนี่ยเลือกหัวข้อหนึ่งก็ได้พันกันหมดเลยแปลว่าได้ทั้งหมดนั่นแหละที่ว่ามาทั้งหมดโอเคนะเอาล่ะขอเริ่มต้นกันแล้วกันนะว่าฟังกันดีนะครับผมนำคำว่าบุญนี้มาอธิบายนิดหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องบุญนี่มันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องอยู่ในวิถีชีวิตของมนุษย์กันทั้งโลกเรื่องบุญเนี่ยครับไม่ว่าจะมนุษย์อยู่ในกลุ่มความเชื่อทางด้านศาสนาใดก็ตามในโลกเนี่ยนะครับคำว่าบุญคำเดียวเนี่ยก็มีใช้กันมาตลอดบาปบุญคุณโทษมีตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเรามาวิเคราะห์คำว่าบุญแล้วมันคืออะไรกันณวันนี้นะครับเป็นภาษาใหม่เลยนะครับถ้าจำได้จำเลยนะครับว่าบุญคือบุญคือความเข้าใจครับเห็นไหมบุญคือความเข้าใจนะลองแตะบุญดูสิเห็นไหมทิ้งไปซะนรกสวรรค์ไม่ต้องพูดถึงกันแล้วพูดกันมามากแล้วนรกสวรรค์เนี่ยจริงๆมันก็ไม่มีหรอกมีแต่ภาษาจับยัดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วเนี่ยมีแต่ภาษาจับยัดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วสวรรค์กับนรกโอเคนะมาถึงวันนี้ลุงหมอบอกว่าไม่มีหรอกถ้ามีบอกเนี่ยนะจะกระโดดก่อนนรกเนี่ยอยู่ตรงไหนมาคำว่าบุญนะครับบุญคำเดียวเนี่ยคืออะไรนะครับฟังให้ดีนะฮะถ้าถามผมว่าบุญคืออะไรผมจะตอบว่าบุญคือความเข้าใจคนที่มีบุญมากจะเข้าใจเรื่องใดๆได้เร็วเช่นคนที่มีบุญมากเวลาคุยกันต่อหน้ากันนะต่อหน้ากันร้อนทุกคนนะจะเข้าใจคู่สนทนาได้เร็วนะฮะบุญคือความเข้าใจเช่นในการพูดคุยกันคนสองคนคนไหนที่มีบุญมากคนนั้นจะเข้าใจคู่สนทนาได้เร็วคนที่มีบุญมากกว่าคนนั้นสามารถทำให้คนที่สนทนาเข้าใจได้เร็วกว่าคำว่าสนทนาแปลว่าใช้ภาษาผู้ฟังกับผู้พูดนั่นเองครับเห็นไหมฮะว่าพูดเรื่องอะไรเช่นเวลานี้เรากำลังพูดเรื่องบุญ
ยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยครับบุญคืออะไรบุญคือความเข้าใจถามตัวเองในนี้ฮะการเรียนรู้สิ่งใดๆที่อยู่รอบกายเราผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นและผ่านกายสัมผัสต้องรู้เองผ่านๆมาเรียนรู้ผ่านหูใช่ไหมน้ำเนื้อมันแต่เด็กยังส่งเสียงพูดอะไรไม่ได้เขาจะเรียนรู้หรือความเข้าใจสิ่งนั้นได้โดยการสัมผัสนะจำด้วยครับตรงนี้สัมผัสเด็กๆออกมาจากท้องเนี่ยนะครับเขาจะเรียนรู้สิ่งรอบข้างโดยการสัมผัสจำด้วยครับจำแม่นๆคำนี้จำแม่นๆใครที่จะมีลูกหลานเด็กๆต้องคอยอบต้องคอยกอดต้องคอยให้ความนุ่มนวลซึ่งมันจะถ่ายทอดถ่ายเททางด้านความรู้สึกผ่านความร้อนและความเย็นหรือความอบอุ่นของอยู่ใกล้ชิดใช่ไหมครับเอาลองนึกย้อนดูสิท่านเติบใหญ่มาแต่เด็กๆถูกพ่อแม่ปู่ย่าตายายดูแลแบบไหนเลี้ยงแบบตัวเองไหมตัวเองตามทุ่งนาของผมผมบอกเลยผมไม่ได้ผ่านกระบวนการนั้นเท่าไหร่นะของผมเองนะครับเพราะว่าผมเกิดโตที่ทุ่งนาเพราะฉะนั้นไม่ค่อยจะได้ผ่านการโอบกอดพี่น้องพี่เฒ่าเพราะเขาไม่มีเวลาชาวนาไม่มีเวลาที่จะมาโอ้โอ้เอ๋เอ๋ลูกจนเกินไปยกเว้นตอนหลับตอนนอนตอนดื่มตอนกินก็มีกับแม่เห็นไหมส่วนมากก็แม่ให้ความอบอุ่นตรงนี้นะครับผมพูดเสมอว่าลูกจะดีอยู่ที่แม่ลูกจะเก่งอยู่ที่พ่ออธิบายลูกดีอยู่ที่แม่ลูกเก่งอยู่ที่พ่อถ้าพ่อกับแม่ไม่ถูกกันลูกทั้งไม่ดีและทั้งไม่เก่งด้วยงั้นคนสองคนที่จะมีการอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาต้องคุยกันเรื่องก่อนนะครับก่อนที่จะมีลูกจะมีหรือไม่มีมีแล้วว่าไงต่อใครทำหน้าที่ได้ที่อะไรสรุปลูกจะดีอยู่ที่แม่ลูกจะเก่งที่พ่ออธิบายความอย่างนี้ครับคือถ้าเป็นพ่อกับแม่เนาะคนที่จะผลิตพลเมืองเนี่ยต่อไปนี้จะผลิตลูกกันนะถามว่าพร้อมหรือยังอ่ะเห็นไหมครับถ้าไม่พร้อมอย่าผลิตนะครับยุ่งเลยนะถ้าพร้อมแล้วประกอบอาชีพอะไรเงี้ยเกิดคลอดมาแล้วใครจะดูแลเงี้ยต้องวางแผนแล้วนะให้ทราบไว้นะครับถ้าไม่วางแผนอย่างนี้ยุ่งเลยครับคนเกิดมาทีหลังเนี่ยยุ่งแน่ๆครับนะแล้วมันต้องพูดสังคมสังคมก็ยังได้สังคมทุกวันนี่เลยครับไม่พร้อมแล้วมีลูกแล้วเสร็จแล้วลูกหลานมาก็เล่ตุ้มเป๊ะเป็นภัยสังคมเยอะแยะเลยกลับมาคิดใหม่ทีเนี้ยลูกจะดีอยู่ที่แม่ลูกจะเก่งที่พ่อคนเป็นพ่อเนี่ยเขาไม่ได้ดูแลที่แคร์ลูกเหมือนแม่นะแม่ก็จะดูแลแบบดีเทลเยอะทีนี้แม่ไม่ดีพูดจาไม่ดีแน่ถ้าแม่ดีพูดจาดีถ้าพูดจาดีมีความนุ่มนวลกับลูกแล้วจะได้ลูกดีลูกจะดีอยู่ที่แม่จำเป็นหลักได้เลยครับเก่งที่พ่อเอาล่ะทำไมถึงบอกไปเช่นนั้นเพราะพ่อเนี่ยตกลงคือจะให้ลูกเป็นอะไรทำอะไรเนี่ยนะพ่ออยู่เป็นตัดสินใจโอเคแล้วพ่อก็ส่งเสริมด้วยเนี่ยก็ได้ว่าอยู่เบื้องหลังฝ่ายพ่อต้องอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของลูกแต่คนออกหน้าคือแม่
โอเคครับนั้นพ่อกับแม่ต้องคุยกันเรื่องออกหน้าต้องเป็นแม่พ่อต้องอยู่ข้างหลังแบ็กอัพแบ็กอัพแปลว่าสนับสนุนเรื่องของการเงินหรือว่าอะไรก็ว่าความปลอดภัยว่าไปโอเคนะเอาไปฝากใครต่อใครทีหนึ่งนะฮะต่อไปนี้การสอนธรรมะธรรมโมให้กับญาติโยมนะท่านขอฝันไปรูปแบบนี้แล้วจะได้ใจของผู้ที่มาเช้าสายบ่ายเย็นเข้ามาอยู่ที่วัดเนี่ยมารูปแบบนั้นยังไงต้องโยงไปหาลูกหลานเขาให้ได้ครับครับจำเป็นหลักเลยนะฮะแล้วเราจะได้คนเกิดใหม่ใหญ่หลังมาเนี่ยมีวินัยก็ถือว่าจะได้ใจทันทีโอเคนะจบในเรื่องของคำว่าลูกจะดีอยู่ที่แม่ลูกจะเก่งอยู่ที่พ่อที่แน่คือพ่อแม่ต้องคุยกันรู้เรื่องนะจะส่งเสริมยังไงแบบไหนเรียนแบบไหนเนี่ยแม่ก็ต้องคอยดูแลแต่แคร์ทุกวันนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบเนาะมันคงจะไม่ได้ 100% แล้วครับแต่ยึดสิ่งนี้เป็นหลักเอาไว้หน่อยหนึ่งอย่างน้อยสุดก็มีสิ่งที่ลุงหมอเล่าให้ฟังพอที่เก็บเกี่ยวได้และบอกต่อๆกันไปด้วยประเภทได้มาในน้อยเรื่องหนึ่งขอให้ยืนอยู่ในจุดนี้ให้ได้แล้วก็จะมีสายป่านที่ดีติดตามตัวบุคคลสายป่านที่ดีติดตามตัวบุคคลซึ่งเป็นลูกหลานเรานั่นแหละครับโอเคนะเรากลับมาถึงบุญต่อบุญคือความเข้าใจก็หวังว่าที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยท่านอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจได้เร็วแปลว่าท่านมีบุญแล้วถ้าท่านกับผมสองคนเนี่ยผมเป็นคนเล่าให้ฟังท่านเข้าใจเนี่ยทีนี้กลับมาถึงเรื่องจิตผมเคยให้ความจับปัดความเรื่องจิตไว้เสมอว่าจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเห็นไหมคนที่มีปัญญาจะเข้าใจอะไรต่างๆได้เร็วนั่นเองเห็นไหมบุญคือปัญญาใช่ไหมครับทีนี้ใครจะมีบุญมากกว่ากันเนี่ยใครก็ตามที่สามารถทำให้คนไม่มีปัญญาหรือไม่มีบุญให้มีบุญให้มีปัญญาถามว่าใครเป็นความสามารถเป็นบุคคลที่มีความสามารถระดับท็อปในบ้านเมืองนี้มีไหมในโลกมีไหม 1,000 ปีที่ผ่านมามีไหม 2,500 ปีที่ผ่านมามีไหมคนที่มีปัญญามากกว่าก็ต้องมีบุญมากกว่าจึงทำให้คนอื่นเขาได้เข้าใจสิ่งนั้นๆได้ง่ายได้เร็วถ้าถามผมก็มีแต่พระศาสดาแล้วทีนี้เห็นไหมครับที่มีบุญมากกว่าแปลว่ามีปัญญามากกว่าและสามารถทำให้ผู้คนอื่นได้เข้าใจง่ายได้เข้าใจไวและนำความเข้าใจที่ผู้มีปัญญานั้นให้แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจะเจริญงอกงามกันทุกผู้ทุกนามเห็นไหมเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญามากกว่าน่าจะเป็นพระพุทธเจ้ามั้งถ้าอยู่ในบรรยากาศที่นี่นะไปบรรยากาศอยู่ที่อื่นก็เป็นไปได้ที่จะเป็นท่านพระนบีมหามัดใช่ไหมล่ะหรือจะเป็นพระเยซูเจ้าก็ได้ก็มีพระศาสดาที่ว่าเมื่อกี้นี้ซึ่งต้องเป็นคนที่มีบุญมากกว่าสามารถที่จะให้มนุษย์ได้รู้และเข้าใจสิ่งที่พระองค์พูดมาทุกครั้งพูดได้ยินทุกครั้งได้เข้าใจง่ายได้ไวโอ้ไหมครับคำพูดอย่างนี้ทั่วๆไปที่นี่ครับครูบาอาจารย์สอนสั่งเด็กนักเรียนเห็นไหมครูสามารถที่จะนำสิ่งที่มันเป็นภาษาแค่ฟังให้เด็กเรียนเข้าใจได้ง่ายได้ไวหาวิธีการงั้นครูก็มีบุญมากกว่าแปลว่าผู้ที่ให้ใครทำอะไรให้ใครให้ผู้นั้นรู้และเข้าใจง่ายผ่านหูก็เข้าใจผ่านตาก็เข้าใจผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสก็เข้าใจ
คนคนนั้นย่อมมีบุญมากกว่ามใช่ไหมหรือสอนคนให้มีคุณภาพให้มีประสิทธิภาพให้มีความรับผิดรับชอบให้มีคุณธรรมให้มีจริยธรรมให้มีเมตตาธรรมอย่างเงี้ยมนุษย์พันนั้นย่อมมีบุญมากกว่าการที่เราจะเข้าใจได้ง่ายเข้าใจง่ายก็ถือว่ามีบุญแล้วนะครับโอเคไหมสรุปเลยบุญคือความเข้าใจโอไหมครับนี่ภาษาใหม่งั้นท่านทั้งหลายกลับจากบ้านไปจากที่นี่ไปก็ไปบอกลูกหลานให้ลูกหลานได้เข้าใจง่ายๆก็บอกเออแม่พี่ย่ายายเอาบุญมาฝากแล้วเล่าให้เขาฟังให้เขาเข้าใจตามที่ว่าเมื่อกี้นี้โอไหมครับแค่นี้ลูกหลานจะติดเราเลยไม่ใช่ไปถึงยังไม่เข้าบ้านไหนน้ำอยู่ไหนบอกว่าฉันเก็บเดี๋ยวชาวไม่ยอมเก็บเลยนี่จะมาแล้วไม่ไหวนะนี่ใครเขาอยู่ใกล้เราไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นลูกจะดีอยู่ที่แม่นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องจำแนกไปนี่คือบุญที่แท้จริงศีลห้าเป็นบุญไหมศีลห้าเป็นบุญไหมศีลแปดเป็นบุญไหมก็ท่องบทท่องจำแต่คุยไม่รู้เรื่องแปลว่าทำให้คนเข้าใจก็ไม่ได้จะเข้าใจเหมือนก็ไม่มีเข้าใจผู้อื่นก็ไม่มีทำให้ผู้อื่นเข้าใจไม่ได้บุญมันอยู่ตรงไหนทีเนี้ยง่ายนะนี่แหละคือภาษาลงหมอกภาษาร่วมสมัยแค่นี้ผมว่าอิ่มแล้วเนี่ยจริงกลับบ้านใครบ้านมันนี่ไหมเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยหัวข้อทำข้อเดียวเนี่ยกับปิ้งเนี่ยเล่นพ่นเล่นนะเออปิ้งแล้วนะแค่นี้ก็สบายแล้วเหนื่อยไหมครับนะพอนะคำว่าบุญนั้นไม่ต้องพูดถึงบาปเลยไหมใช่ไหมไม่ต้องบาปไม่ต้องเลยรู้บุญแค่นี้บาปมันอยู่ไหนก็ไม่รู้มองไม่เห็นตัวอีกต่างหากยังไม่มีโอเคไหมครับเมื่อรู้ขั้วหนึ่งข้างหนึ่งสำเร็จแต่ขอให้รู้แจ้งรู้จริงรู้มันทั้งหมดนะฮะมันก็จะรู้ได้ตรงข้ามทันทีครับเพราะว่าเป็นลักษณะ common senseเป็นลักษณะขั้วตรงข้ามได้ง่ายได้เกิดนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใดๆก็ตามทีเมื่อกลับถึงบ้านแล้วทำให้ผู้คนอยู่ใกล้ชิดเข้าใจอย่ามัวจ้องแต่จะให้เขาเข้าใจเราจงตัวเราทำให้เขาเข้าใจเขาอย่างนี้นะฮะเข้าเรื่องนะเราทำอย่างไรจะให้เขาเข้าใจในตัวเขาเพราะฉะนั้นก็มาเป็นหัวข้อที่หนึ่งไงอยากรู้ตัวเราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวเราเห็นไหมครับถ้าหากว่าตัวเราเข้าใจตัวเราดีเห็นตัวเราจนหมดตัวเราแล้วก็สามารถทำให้เขาเข้าใจเขาได้สบายมากเห็นไหมครับมันยากตรงที่เราไม่รู้จักตัวเราไม่เข้าใจตัวเราจนหมดตัวของตัวเองรวมความแล้วคือเรื่องของกายใจจิตนั่นแหละเห็นไหมมาแล้วข้อที่สองก็มาแล้วนะเออพอข้อที่สองมาแล้วเดี๋ยวมันจะไปข้อที่สามนั่นแหละเนี่ยไม่มีปัญหาเลยไอ้จักรวาลเนี่ยอยู่ในปากนี่ไอ้จักรวาลนะฮะเนี่ยก็คือสิ่งที่ค่อยๆประมวลและเล่นกันแล้วจะเป็นที่มันจะไปได้อย่างง่ายดายนะครับไม่มียากอะไรเลยเอาล่ะก่อนที่จะไปตรงนั้นนะฮะขออาสาสมัครหนึ่งต้องเป่าให้มันบานดูสิกันเป่าลูกโป่งนี่ดูสิมีไหมอาสาสมัครเป่าลูกโป่งให้หน่อยนี่มีไหมลองยกมือสิใครไปเป่าอาสาสมัครใครบ้างท่านจะวานพระสงฆ์ก็เกินไป
เนี่ยมาแล้วมาขันจักรวาลพระสงฆ์ก็เกินไปเสร็จแล้วก็มัดเอาไว้หน่อยเนาะเป่าให้ได้เอาจนกระทั่งหูอื้อเนี่ยเป่ามันพองมาจนกระทั่งหูอื้อแล้วกันนะจะเริ่มใดๆก็ต้องบอกว่าถ้าหากว่าจะมีพิธีกรรมก็ต้องยิงปืน9นัดว่าไปเอาเลิกเอาชัยแล้วว่านั้นยิง9นัดเอาเลิกเอาชัยโอเคผมประกาศนะทีนี้นะแน่นอนนะฮะการที่จะรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะบทตัวของเราเองมันมาจากคำนี้ครับท่านฟังให้ดีนะมันมีคำถามว่าทำไมล่ะพระพุทธเจ้าพระองค์จึงไปล่วงรู้สารพัดที่พระองค์จะรู้พระองค์ไปรู้ได้ยังไงก่อนหน้านู้นผมก็ถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองแล้วก็เดาไปเรื่อยอ๋อที่พระพุทธองค์ไปล่วงรู้จักรวาลแสนกว่าจักรวาลนู้นนะก็เพราะว่าพระองค์รู้ตัวพระองค์เองทั้งหมดนั่นเองเพราะในพระวรกายของพระองค์นั้นมันเป็นส่วนย่อของสิ่งนั้นทั้งหมดงั้นรู้ส่วนย่อก็จะรู้ส่วนขยายหมดนั่นนะฮะหน้าวันหนึ่งเวลานั้นก็มาสรุปคำนี้เอาไว้อ๋อมีหน้าน่ะมีหน้าน่ะมีหน้านะคุยกับใครไม่ได้หรอกตรงนั้นนะก็มีแต่บอกเออแล้วก็จดจอมกันมานะภาษาที่ก็สืบทอดกันมาสุดท้ายก็คือพระองค์รู้พระองค์เองเพราะว่าพระองค์ไปร่วงรู้ส่วนย่อของทั้งหมดจึงมาบอกกับชาวโลกได้ทั้งหมดว่าเรื่องของจักรวาลแสนกฎจักรวาลเรื่องของดวงอาทิตย์เรื่องของโลกเรื่องของทุกเรื่องของสงเรื่องของมนุษย์นั่นเองใช่ไหมถ้าหากว่าจะสรุปลงความเป็นเช่นนี้กลับมาถึงวันนี้หลวงพ่อบอกว่าเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกตัวเราเมื่อเวลาเทียบอัตราส่วนระหว่างเรากับโลกแล้วตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเท่านั้นเองนะโยมใช่มั้ยตัวเราเนี่ยมีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเท่านั้นเองนะสมองไม่ส่วนย่อของตัวเราทีเดียวมันก็ยิ่งเล็กยิ่งกว่านิวเคลียสอีกเอาเลยมั้ยและสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลก็แปลว่าจักรวาลมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนสมองมันเป็นส่วนย่อเห็นมั้ยครับคำพูดคำนี้มันก็ย้อนกลับคืนมาหาผมหน้าวันหนึ่งที่ผมนั่งอยู่คนเดียวนั่นนะครับหลังจากวันที่1มกราคมปี37ถามว่าพระพุทธองค์ไปล่วงรู้สิ่งนั้นได้อย่างไรหน้าวันนั้นนะครับผมเองก็ตอบผมเองในทีมผมอ๋อพระองค์ไปรู้ส่วนย่อของพระองค์ทั้งหมดและตัวพระองค์นั่นคือส่วนย่อของสิ่งนั้นเห็นไหมก็มาเรียนรู้จักตัวพระองค์เองนั่นเองพระพุทธองค์จะรู้เรื่องเราพระองค์เองทั้งหมดเพราะตัวพระองค์เองนั้นคือส่วนย่อของจิตนั้นทั้งหมดโอเคไหมครับเข้าใจให้ได้ตรงนี้เนี่ยการที่จะรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวเราแต่คำมาถึงวันนี้หลวงพ่อบอกว่าตัวเรามีขนาดเล็กกว่านิวเคลียสเมื่อเทียบกับโลกใบนี้แต่คำพูดอย่างนี้นะฮะมันไม่ค่อยจะยินกันแล้วครับก็มัวแต่พูดถึงเรื่องโลกสวรรค์กันเนี่ยปีนี้จะมารู้จักสิ่งเหล่านี้ล่ะนะครับใช่นะมันพูดแต่บวชบาปบุญก็โทษอยู่ตรงนั้นเองเนี่ยมันก็ไม่จบใช่ครับมันไปต่อไม่ได้พอเวลาได้ยินของใหม่เข้าให้แล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงหมอคือใครวะเนี่ยนะคุยภาษาพ่อคุณรู้เรื่องกันแล้วกันนะอย่าไปถามว่าคือใครนะคุยกันรู้เรื่องไหมล่ะลุงหมอพูดเล่าให้ฟังฟังทันไหมล่ะเข้าใจไหมล่ะถ้าเข้าใจก็มีบุญนะบุญคือความเข้าใจนะอะไรทำนองนั้นโอเคนะก็อย่าหนีศูนย์ในนี้ครับเมื่อเวลาจับประเด็นตัวเองได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมันจะง่ายในการเดินทางด้วยกันเพราะว่าของแค่นี้พูดกัน3วันก็ไม่จบหรอกจริงเอาละแค่นะเอาละเมื่อเราขมวดได้เป็นที่พอสมควรแล้วนะครับมันจะไปเรื่องจักรวาลนะครับนี่จักรวาล
หรือจะรู้เรื่องจักรวาลเนี่ยมันยังมีแล้วเนี่ยปัญญาใหญ่มีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นจำลองคือรูปโป่งใบนี่เองนะมาแล้วจ้ามันมาจากคำว่าบิ๊กแบงนะครับทำไมผมยืนใจจะเล่าจังในตรงนี้บิ๊กแบงเนี่ยนะทำไมผมยืนใจจะเล่าจังนะก็เพราะอะไรหรือบอกตามตรงเลยว่ายังไงมันก็ถึงยุคพอเวลาเราพูดถึงบิ๊กแบงมนุษย์โลกใบนี้มันจะมีกลุ่มคนที่รู้จักคำว่าบิ๊กแบงหลายท่านที่อยู่นี่ไม่รู้จักแต่เราเฉลี่ยคนทั้งโลกสิครับประเทศที่เขาเจริญแล้วพัฒนาแล้วกลุ่มยุโรปอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่นพอเวลาพูดว่าบิ๊กแบงเนี่ยเขาจะรู้ก็แปลว่ากลุ่มที่เรียนหนังสือสูงกลุ่มที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะยิ่งวิทยาศาสตร์สาขาดาราศาสตร์เนี่ยนะหรือสาขาฟิสิกส์เนี่ยหรือสาขาจักรวาลวิทยาพวกเนี้ยนะกลุ่มที่กลุ่มนี้เขาเรียนหนังสือก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยทั่วไปมหาวิทยาลัยก็คือแหล่งเรียนรู้ของมนุษย์ทั่วไปจะเป็นลูกชาวชนะอะไรต่างๆก็เรียนรู้เพราะนั้นมันก็จะรู้ลูกชาวชนะรู้ตามไปด้วยทีเดียวเขาไม่บิ๊กแบงใช่ไหมท่านทั้งหลายที่นี่ยังไม่รู้ก็ถือโอกาสรู้พร้อมๆกันซะถ้ารู้และเข้าใจก็แปลว่ามีบุญนะคนที่กำลังเล่าให้ฟังให้เข้าใจได้ไงก็ต้องมีบุญมากกว่าเห็นไหมครับมันจึงจะทำให้ผู้ที่เรียนรู้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นงั้นการถ่ายทอดสิ่งที่รู้มาให้กับผู้อื่นได้รู้ตามเนี่ยมันเป็นทักษะมันเป็นสกิลมันเป็นคุณสมบัติพิเศษเป็นความสามารถพิเศษด้วยนะไม่ใช่ใครรู้อะไรจะมาถ่ายทอดได้ง่ายอย่าคิดว่าง่ายนะครับการถ่ายทอดองค์ความรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองรู้ให้ผู้อื่นรู้ตามแล้วรู้ได้ง่ายได้เร็วด้วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหลุดโฟกัสนะครับมานั่งที่นี่คิดถึงบ้านอยู่ก็แปลว่ากายกับใจมันอยู่คนละที่นะไม่มีความเป็นโยนิโสมนสิการนะเนี่ยผมลบไปก่อนเนาะลบแล้วลบซะก่อนต่อไปนี้มีเพลงร้องไม่ใช่เหรอมีเพลงอะไรใครจำได้บ้างเพลงแหล่มั้งแหล่ของอะไรนะไวพ้นหรือเปล่าไม่รู้นี่เอาใครแหล่เพลงได้บ้างแหล่ซะหน่อยเพลงไงเพลงแหล่ฟังให้ดีนะครับตัวนี้จะมาจำลองภาพมาไว้ผมเป็นคนที่พูดคำว่า before big bang ชาวโลกเขาพูดคำว่า big bang แต่ลุงออกไปพูดก่อนที่ชาวโลกจะพูดถึงกันก็คือ before big bang ง่ายๆครับลูกเป๋าลูกเนี้ยฮะมันจะมาทานค่าบิ๊กแบงนะครับฟังกันดีนะจำลองภาพเลยนะครับว่า ผมจะโยงจากคำพูดของพระพุทธเจ้าผมก็เชื่อว่าผมพูดมาคำนี้นะฮะพระสงฆ์ก็อยู่ที่นี่ก็น่าจะรู้พอๆกันนั่นแหละคือความว่าสิ่งที่มีอยู่นั้นสิ่งนั้นมันมีอยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ที่รู้สิ่งนั้นณวันนั้นสิ่งนั้นมันมีอยู่แล้วฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะผู้ใดเข้าใจเร็วผู้นั้นจะมีบุญมากผู้ใดก็ใช่ไหมสามารถทำให้ผู้เข้าใจง่ายเร็วผู้นั้นย่อมมีบุญมากกว่า กำลังจะบอกว่าคนยืนพูดอย่างนี้มีบุญมากกว่าแง่ๆแล้วนะครับเรื่องบิ๊กแบงเนี่ยโอเคนะเอาล่ะกลับมาเข้าสู่ประเด็นสิ่งนั้นมันมีอยู่แล้วอะไรเนาะ
คิดเล่นๆแต่มีพระพุทธเจ้าไปเห็นสิ่งนั้นแล้วมาบอกกับชาวโลกสิ่งที่พระองค์ไปเห็นนั้นพระองค์ตรัสว่าเป็นบอกว่าสิ่งนั้นคือปรมัตถ์ผมเขียนถูกป่ะครับปรมัตถ์ถูกเนาะเอาสัจจะใส่เข้าไปทีนึงสัจจะมีสระไหมสัจจะสัจจะมันแปลภาษามนุษย์มันคือความจริงโอเคไหมครับก็แปลว่าความจริงสิ่งที่พูดภาษามนุษย์ได้ก็คือปรมัตถ์มันมีก่อนแล้วมีพระพุทธเจ้าไปรู้สิ่งนั้นพระศาสดาในโลกไม่มีใครรู้แน่ไงพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระศาสดาเอกของโลกในศตวรรษนี้ก็แล้วกันอย่าพูดไปถึงไป 4-5,000 ปีไม่ต้องเอามันวันนี้เวลานี้ก็ได้ไม่ต้องถอยไปไกลอีกครั้งนึงครับสิ่งนั้นมันมีอยู่แล้วถ้าเป็นภาษาก็คือปรมัตถ์มันมีอยู่แล้วเอาไม่ใช้คำว่าปรมัตถ์ก็ได้ใช้คำอื่นก็ได้คำว่าว่างก็ได้เอาว่างว่างถ้าพูดให้เป็นภาษาอะไรแต่ความว่างอะความว่างว่างกับความว่างพอๆกันไหมครับเขาเรียกอะไรคุณศัพท์หรือเปล่าเนี่ยใครรู้ภาษาเนี่ยใช่ป่ะมันขยายคำว่าว่างอ่ะผมก็ไม่แตกฉานภาษาเพราะภาษาไทยนะว่าตอนเรียนภาษาไทยโง่โง่จริงนะแต่เขียนกรอนด่าคนได้ด้วยโง่ๆอย่างนี้รู้สึกว่าเห็นกรอนด่าคนมาแล้วนะจะบอกให้ทราบไปแต่เอาเถอะว่างกับความว่างมันก็ขยายกันอะไรกันในความว่างว่างว่างลักษณะนามมันบอกไม่รู้ว่ามันคืออะไรวะเนี่ยจินตนาการไปหาลักษณะนามใช่ไหมเพราะว่างคำเดียวเนี่ยถ้าความว่างเฮ้ยผ้ากับผ้าหนึ่งผืนอย่างเงี้ยเห็นไหมคำว่าผ้ากับผ้าหนึ่งผืนลักษณะมันบอกแล้วมันจะเข้าใจง่ายกว่าความว่าโอเคนะสรุปครับว่าปรมัตถ์เป็นภาษานะแค่นะแทนค่าคำว่าภาษาปรมัตถ์คือความว่างนั่นนะครับความว่างมันมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไปเห็นไปรู้ไปเห็นโอเคนะโอเคนะความว่างไม่มีอะไรแล้วอธิบายเข้าสู่ความเป็นจริงนะดวงดำไม่อยู่แล้วพระพุทธเจ้าจึงไปเห็นไปนะมันจะเป็นคำถามท่านแล้วนะดวงดาวมันมีอยู่แล้วในแสนกฎดวงดาวนั่นน่ะมันมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าจึงไปเห็นคำถามมีว่าฟังดีนะข้อหนึ่งจะเป็นคำถามนั้นนะครับไปด้วยกันช้าๆเพราะว่าระหว่างผู้ให้ก่อให้เกิดความเข้าใจก็ยืนพูดอยู่ตรงนี้ส่วนผู้ที่กำลังทำความเข้าใจก็นั่งฟังอยู่ตรงนั้นโอเคนะถ้าหากว่ายังสนใจในสิ่งนี้อยู่นะข้อหนึ่งดวงดาวมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าจึงไปเห็นข้อหนึ่งนะว่าใครจะตอบข้อหนึ่งข้อสองข้อสองความว่างมีอยู่แล้ว
พระพุทธเจ้าจึงไปเห็นถามว่าพระพุทธเจ้าไปเห็นข้อหนึ่งหรือข้อสองใครตอบข้อหนึ่งยกขาหน้าขึ้นครับไม่มีนะมีลุงหงคนเดียวยกขาหน้าโอเคนะเอาล่ะถ้างั้นถ้าทุกท่านไม่ตอบข้อหนึ่งมันจะไม่ต้องเลือกนะไม่เลือกแล้วไม่ได้นะก็แปลว่าข้อที่มันที่ท่านจะเลือกในใจนั่นคือความว่างมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าจึงไปเห็นข้อสองถามว่าใครตอบข้อสองยกขาหน้าครับปึ๊บโอเคนะแล้วคนไม่ยกทีนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่ถ้าหากว่าเป็นอเมริกันชื่อเส้นนะถ้าเป็นอเมริกันชื่อเส้นนะครับเขาบอกแยกห้องเลยจะไว้ทราบไหมนะครับแยกห้องเลยเพราะว่ามีกันแค่สองข้อนี่คือคนไทยข้อที่หนึ่งไม่เลือกแหละนี่เสียงประชาธิปไตยนะครับทุกคนก็ต้องเข้าใจไปเรื่องข้อสองแต่เวลาถามตรงสองก็ไม่เลือกหนึ่งก็ไม่เลือกคนนั้นจะถูกแบ่งออกจากสังคมให้รู้ว่าถ้าเป็นอเมริกันรูมก็แล้วกันอ่ะโอเคไหมถ้าเป็นอเมริกันรูมเนี่ยถูกแบ่งทันทีด้วยอ่ะให้แบ่งคนละห้องเลยใช่ไหมต้องไปฟื้นฟูใหม่ทำไมจึงไม่เลือกมีแค่สองข้อฟื้นฟูใหม่ทำไมจึงไม่เลือกมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายหรือเปล่ามันไม่เรื่องคอขาดสลึงเดียวก็ไม่ได้เสียเลยทำไมไม่เลือกเขาจะเจี๊ยบเหรอไม่มั่นใจเขาต้องเอาไปล้อมให้เกิดความมั่นใจจริงนะเขาช้อนอย่างนี้นะครับไม่ใช่ลาทิ้งดาวเสียนะครับบอกให้ทราบเนี่ยคือคนของเขาเป็นเช่นนั้นบ้านเมืองเขาจึงเจริญโอเคไหมครับปรากฏว่าคนบ้านเราไอ้คนที่ไม่เลือกกลายเป็นเครื่องมือของคนที่จะมีอำนาจอ่ะโอเคไหมครับใช่ไหมครับไอ้คนที่ไม่เลือกอะไรเนี่ยคือเครื่องมือเขาเข้าใจก็ไม่มีมั่นใจก็ไม่มีช่วยเลยกลุ่มบัวใต้น้ำจะเป็นเช่นนั้นแหละครับเป็นเครื่องมือของปูกุ้งหอยปูปลาฉันได้ก็ฉันนั้นแต่ห้ามฉันจนหมดนะครับพระคุณเจ้าพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรยามเช้าตามปกตินะฮะพ่อบ้านแม่เรือนลูกหลานเลนโหลดใช่ไหมครับหวังว่าถามว่าเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจก็มีบุญก็บุญคือความเข้าใจอ่ะคนที่มีความสามารถทำให้เข้าใจได้เร็วได้มากกว่าคนนั้นต้องมีบุญมากกว่าแปลว่าคนยืนพูดนี้มีบุญมากกว่าท่านแน่นอนนะอย่างเงี้ยโอเคครับภาษาเราง่ายเนี่ยแต่ภาษาสร้างชาตินั่นเองพูดนี่คือภาษาสร้างชาตินะเนี่ยคำพูดลุงงอจะเป็นอมตะนะบอกให้ทราบไว้นะเนี่ยสามคำเมื่อกี้นี่แหละครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะฮะเมื่อมีนะทางเลือกอยู่สองทางเนี่ยมันต้องเลือกทางใดทางหนึ่งนะครับเพราะว่าเลือกมาแล้วเราก็ไม่ได้สนใจอะไรสลึงหนึ่งก็ไม่ได้เสียนี่เป็นต้นนะต้องบอกลูกสอนหลานทั้งหมดนะครับต่อไปนี้ต้องเลือกโอเคไหมแต่ถ้าเป็นเลือกเป็นเรื่องตายทีเนี้ยโอเคไหมเขามีลงคะแนนลับไงเรื่องเป็นเรื่องตายบอกใครไม่ได้เห็นไหมครับเป็นทางเลือกที่สามเมื่อกี้นี่ไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องตายนะเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเพราะเราต้องจำแนกให้ได้ว่าถ้าเป็นเรื่องนั้นเรื่องเป็นแต่เอาชีวิตเป็นเดิมพันหรือเอาทรัพย์สินเงินทองของเราเป็นตัวเดิมพันเป็นตัวการันตีอย่างนั้นก็ยังไม่ต้องเลือกก็ได้โอเคนะนี่ก็คือยืดจุดนะครับเอาละทีนี้ยังไงก็ตามทีไม่ว่าจะเลือกข้อหนึ่งหรือข้อสองหรือไม่เลือกก็ตามทีคนที่ยืนพูดอยู่ตรงนี้ต้องให้ท่านเข้าใจทั้งหมดนั่นแหละเพราะบุญคือความเข้าใจใช่ไหมใช่นะบุญคือความเข้าใจนะต้องหาวิธีท
ทำให้ท่านเข้าใจนั่นแหละครับเอาดูสิจะวิธีใดเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นนะว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไปรู้ไปเห็นมันมีคำถามว่าพระองค์ไปเห็นได้อย่างไรไปรู้ได้อย่างไรอยากรู้ไหมล่ะก็พัฒนาตัวเองให้เป็นพระพุทธเจ้าสามารถก็จบถ้าไม่ถึงนั้นมันก็ตอบไม่ได้บอกไม่ได้เหมือนกันโอเคไหมครับเห็นไหมถ้าอยากรู้อยากเห็นดังพระพุทธเจ้ารู้เห็นก็พัฒนาตัวตนให้เป็นพระพุทธเจ้าซะคุณโยมมันก็จบตรงนั้นเมื่อทำไม่ได้แล้วทำไงล่ะผู้รู้มากผู้รู้น้อยก็บอกต่อๆกันไปก็แค่นั้นเองนะฮะถ้าหากว่ารู้มากก็บอกต่อไปอีกรู้น้อยก็ค่อยๆติดตามประมาณนั้นน่ะเนาะเอาล่ะกลับมาอย่างที่เดิมนะครับอันนี้ลบซะหายใจด้วยครับถึงจะตอบข้อ1ก็หายใจด้วยนะตอบข้อ2ก็หายใจด้วยถึงแม้ว่าไม่ตอบทั้ง1และ2ก็หายใจด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับ ใช่ป่ะโอเคนะก่อนจะเข้าบิ๊กแบงนะต้องขี่ม้าเรียบค่ายหลายรอบนะเนี่ยโอเคนะเอาล่ะสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปรู้สิ่งนั้นมันมีอยู่ก่อนแล้วสิ่งนั้นคือความว่างและความว่างนะวันนี้แหละลุงออกบอกว่าคือค่าคงที่เข้าใจไหมครับใช้คำว่าว่างอย่างเดียวก็พอลุงออกบอกว่าค่าคงที่ค่าของที่ค่าของที่แปลว่าฟังดีนะครับตอนนี้มันเป็นกลุ่มคำนะค่าของที่เนี่ยแปลว่าค่าของที่มันมีอยู่แล้วอย่าลืมอย่าเขาว่ามีอยู่แล้วนะมันมีอยู่แล้วคือปรมัตถ์เนาะเป็นความจริงโดยแท้ซึ่งเรียกว่าเป็นความว่างหรือค่าของที่แล้วค่าของที่นี้มันก็คือถ้าอุปมาเหมือนน้ำมันมีอยู่แล้วน้ำถ้าเอาหินก้อนหนึ่งไปโยนลงน้ำปุ๊บน้ำก็ยังไม่หายไปไหนยังมีน้ำอยู่คำว่าค่าของที่น้ำไม่หายนี่เป็นอุปมาว่าเป็นน้ำในสระก็แล้วกันในแม่มหาสมุทรก็ได้ในทะเลมหาสมุทรได้หมดมันมีอยู่แล้วอุปมาว่าของมันเป็นน้ำมันจะเห็นได้เป็นรูปธรรมโอเคนะเอาก้อนหินโยนไปในน้ำป้อมก้อนหินก็หายไปกับน้ำน้ำก็ยังคงอยู่คงมีอยู่เพราะเป็นค่าคงที่โอเคนะครับให้เข้าใจว่าค่าคงที่ค่าคงที่นี้หมายความว่าไม่เพิ่มขึ้นไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ลดลงแล้วก็ไม่โทษทำลายไม่ได้เห็นไหมทำลายไม่ได้ค่าคงที่มันมีอยู่ก่อนแล้วจะให้เพิ่มไปอีกทีก็ไม่เอาเพียงเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของมิลลิเมตรก็ไม่เอาไม่เพิ่มขึ้นดึงออกไปสักหนึ่งมิลลิเมตรออกไปก็ไม่สูญเสียทำลายไม่ได้ใช่ไหมครับให้เข้าใจให้มันแม่นก่อนที่จะไปเรื่องอื่นเรื่องตัวเราไม่ยากหรอกเนี่ยเข้าใจภาษาหลักของโลกเลยของจักรวาลนะของมหาจักรวาลแขนของแสนกฎจักรวาลด้วยเข้าใจภาษาหลักให้ได้เรื่องอย่างมันจะไปง่ายเพราะนี่มันเป็นแม่บทของปัญญาแม่บทของปัญญาล้วนๆเลยนี่โอเคนะอย่าลืมนะจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาบุญคือความเข้าใจอย่าลืมนะงั้นคนที่มีความเข้าใจเร็วคนนั้นมีปัญญามากโอเคนะเพราะบุญคือปัญญานะจำนิยามนี้ให้ได้กับลุงงอกถ้าจำนิยามนี้ไม่ได้มันจะแปะเพราะลุงงอกมันหลากหลายเวลาบรรยายเรื่องพวกนี้จะเป็นหลากหลายมากจับทางไม่ถูก
ก็จะไม่หนุกไม่หนุกก็คือไม่สนุกนะสรุปทีนึงนะฮะปรมัตถ์นี้ปรมัตถ์นี่มันมีภาษาหลายอย่างนะฮะนิพพานก็ใช่นะครับนิพพานปรมสุขังนี่ล่ะก็ใช่นะครับว่างก็ใช่นะโลกุตตรธรรมก็ได้นะฮะโลกุตตระสุญญตาก็ใช่สุญญตาอนัตตาก็ใช่ในกลุ่มภาษาความหมายเหมือนกันเป๊ะสิ่งที่มีอยู่แล้วนะถ้ากลับมาเป็นภาษาชาติก็เรียกว่ากลุ่มภาษา1ปรมัตถ์2พระนิพพาน3โลกุตตรธรรม4สุญญตา5อนัตตา6ความว่างมีทั้ง6คำนะภาษาพ่อคุณเนี่ยมีใช้ทั้ง6คำให้เลือกมีความหมายเหมือนกันหมดภาษาเป็นสิ่งที่สื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันความเข้าใจคือบุญบุญคือความเข้าใจอย่าลืมเป็นขาดผมทวนบ่อยๆก็เพราะตรงนี้เพราะเป็นภาษาใหม่เอาล่ะนี่กลับมาถึงตรงนี้เรียบร้อยแล้วถามว่าจะไปไหนต่อสุดท้ายระวังภาษามันจะล็อกเราสิเนี่ยในที่สุดมนุษย์เราที่ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันเข้าไม่ถึงเหมือนกันภาษาจะเป็นตัวร้ายกาจเป็นตัวที่ก่อให้เกิดการทะเลาะกันใช่ไหมครับมองด้านหนึ่งภาษาเป็นเสื่อความหมายเกิดความเข้าใจกับกันและกันเอ้ยดีวะอีกด้านหนึ่งอ้าวก่อให้เกิดการทะเลาะกันเลยทีเนี้ยเพราะที่กำลังพูดเนี่ยมันเข้าไปไม่ถึงกันและกันเพราะนั้นการเข้าถึงที่นี่ว่านี้อย่าลืมนะเรามีหัวข้อกายใจจิตด้วยนะครับเมื่อกี้ข้อที่สองใช่ไหมมันต้องมาเรื่องของกายใจจิตต้องพัฒนาจิตให้ได้และบริสุทธิ์ด้วยซ้ำไปจึงจะเข้าถึงเหมือนกันรู้เหมือนกันเข้าใจเหมือนกันแล้วจะไม่ทะเลาะกันก็ว่ามีบุญด้วยกันมันเข้าใจด้วยกันทั้งหมดต่างฝ่ายต่างมีบุญคนมีบุญถือบุญเป็นหลักเป็นธงชัยของชาติเป็นธงชัยและธงชาติแปลว่าจะไม่ทะเลาะกันเห็นไหมครับคนที่เขาทะเลาะกันตบตีกันคือคนที่เขาไม่มีบุญก็ปล่อยให้เขาทะเลาะกันเขาไม่ใช่เราก็ไม่ใช่เขาเห็นไหมครับเราอย่าไปร่วมวงไพบูลย์กับเขากันทะเลาะกันผมถือว่าคนทะเลาะกันตบตีกันผมนึกในใจของผมหมากัดกันหมาเห่ากันหมากัดกันพูดกันมานานด้วยคำนี้ยืนดูหมาเห่ากันยืนดูหมากัดกันมันสายใจต่อไปนี้พูดถึงภาษาพ่อขุนหรือว่าคนไทยเนี่ยฮะไม่น่าเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่ามันหมดแล้วมันหมดสภาพจริงครับมันหมดไปไม่เป็นแล้วครับมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วครับมากไปกว่านี้ผมว่านะกวาดเลยกวาดล้างเลยพลิกขั้วเลยครับสังคมไทยถ้าเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งต่อไปผมบอกว่าราบพนาสวนพีระมิดกับขั้วแน่นอนหัวทิ่มดินแน่นอนถ้ามันเกิดอีกนะครับก็ใครก็ตามที่รู้ตัวทันนะครับบรรดากลุ่มอำนาจถ้ารู้ตัวทันมันมีกลุ่มอำนาจกลุ่มเงินกลุ่มอะไรก็มีสองกลุ่มนะฮะที่มีพลังในสังคมมนุษย์โลกกลุ่มอำนาจกลุ่มเงินกลุ่มอาวุธจำไว้เลยครับกลุ่มอำนาจอำนาจโดยอะไรล่ะเงินและอาวุธนะครับต่อไปมนุษย์ทั้ง3กลุ่มนั้นจะเข้าใจเรื่องราวธรรมชาติทั้งหมดนะเมื่อเข้าใจธรรมชาติดีแล้วนะฮะกลุ่มที่มีอาวุธเขาก็จะไม่ใช้อาวุธเพราะเขารู้ว่าอาวุธเมื่อเวลาใช้แล้วมันอันตรายนะครับกลุ่มเงินอนาคตข้างหน้าเมื่อเขารู้แล้วมันไม่ใช่บุญเงินมันไม่ใช่บุญ
บุญคือความเข้าใจถ้าเขามาฟังหลวงอ๋อเขาให้กลุ่มเงินเวลาเนี้ยเขาก็จะใช้เงินในทางที่มันถูกสร้างความเข้าใจให้กับมนุษย์โลกนี้เห็นไหมเขาจะใช้มันถูกก็คือใช้เงินสร้างความเข้าใจในเมื่อเจ้าของเงินเขาไม่สามารถทำให้ใครเข้าใจได้เขาก็จะมองเห็นเพราะคนที่มีบุญคือคนที่มีปัญญามองเห็นใครก็ได้ที่สามารถนำความเข้าใจให้กับกันและกันได้เขาจะมองเห็นตรงนั้นก็เป็นตัวแทนของเขาไปเขาจะมีความรู้สึกว่าเป็นตัวแทนทำแทนฉันหน่อยนะเนี่ยทำแทนฉันหน่อยนะอย่างเช่นที่ท่านมาที่นี่ท่านก็มาซ้อมมาด้วยนี่ผมยังไม่แก่นะเนี่ยใช่ไหมจำนวน 2,000 บาทเนี่ยใช่ไหมพระสงฆ์ทำบุญกับคารวาสก็มาที่ท่านก็เข้าใจฮะแล้วความเข้าใจท่านก็ไปบอกกับคนที่ใช่ไหมจะมาถวายอาหารหวานคราวใดๆก็ตามเนี่ยก็ความเข้าใจไปฝากให้ต่อแล้วฝากต่อไปยังลูกบางหลายทีเนี่ยมันยาวนะพี่บุญกับความเข้าใจเนี่ยโหนะฮะชัดเจนวัดป่าอรัญญิกาวาสจังหวัดชลบุรีพระวิจิตรทีปะธรรมโมเนี้ยโอเคนี่เหมือนกันท่านชัยก็มาท่านชัยมาทุกทีเหมือนกันแหละท่านจะมาอะไรเอาของมาทั้งเยอะไหมผลหมากรากไม้เนี่ยมาตั้งครึ่งคันรถเมื่อกี้นี่มะม่วงเลยลำมันโอ้โหเยอะเลยผมต้องสั่งเด็กไว้ว่าอย่าเพิ่งละลายนะทุกทีท่านมาก็ไม่เคยมาบอกผมหน่อยกระซิบหน่อยแล้วก็ไม่ได้จะได้สั่งเด็กตอบไม่ใช่จะกินเวลาถึงตอนเย็นน่ะหายนี่ไปทั้งก็เลยสั่งอะไรเมื่อกี้เนี่ยสั่งท่านมานี่มันตัวใช่ไหมแปลกเนาะใช่ไหมแปลกนะทุกคนเนี่ยพระสงฆ์กับเอาอะไรมาให้คารวาสแล้วเนี่ยเอาให้คารวาสต้องให้พระสงฆ์คืนจนได้แหละใช่ไหมคืนจนได้นั่นแหละนี่คือด้วยวิธีไหนเนี่ยคืนความเข้าใจเอาไปใช้ต่อโอเคนะสนุกนะคิดไปแล้วคิดกลับให้ได้แล้วจะสนุกครับพวกนี้โอเควังหวังว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วก็คือใช่ไหมสัตย์เนี่ยนะครับที่ปรมัตถ์มันอยู่แล้วนะครับผู้จะไปเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วสิ่งนั้นคือไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ตามภาษาที่นี่ฮะคือปรมัตถ์พระนิพพานโลกุตตรสุญญตาอนัตตาความว่างเห็นไหมครับหวังว่าคงจะเป็นข้อยุติเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีคำว่าบิ๊กแบงนะครับแปลว่าสิ่งนั้นมีอยู่แล้วนะทั้งหมดก็คือโลกกระดานไปทีนึงเห็นไหมมันจะเข้าใจบุญคือความเข้าใจนะค่อยๆจิบประเด็นเอาครับพวกนี้ค่อยๆคำไหนที่มันจริงขั้วหัวใจปุ๊บมันจะปิ้งอย่าลืมนะว่าณวันหนึ่งเวลานั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่พูดไม่กี่ประโยคนะครับไม่รู้ว่าผู้ฟังธรรมจะเป็นใครก็ได้โอเคนะคนอะไรล่ะเลี้ยงควายคนอะไรทำหมูอะไรพวกนี้นะแค่ได้ยินเสียงประโยคเดียวห่างกันตั้งเป็นกิโลเนี่ยก็จะมารู้ทำได้ครับไม่รู้อ่ะที่รีบไปไหนอะไรกลับไปเหรอเดี๋ยวจะเพิ่งไปไหนทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไปไหนอ่ะให้ลาญาติโยมญาติโยมเขาใส่บาตรญาติโยมเขาใส่บาตรให้ลาเขาหน่อยสิครับเชิญลาจ้ะตั้งใจนะ
หน้าที่ของโยมคือทำจิตให้เป็นสมาธิตรงเนี้ยแล้วก็ให้นึกว่าเรามีบุญที่ได้เห็นได้ยินบุญหูตั้งใจนะเอวเมสุตังเอกังสมยังครั้งนั้นแหละองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับสำราญอิริยาบถอยู่ณสะโบกขรณีคัดคลานครจำปาท่านพระสารีบุตรนำชาวนครจำปาเข้าเฝ้าทูลถามถึงทานที่ให้ผลมากให้อานิสงส์มากพระพุทธองค์ทรงมีดำรัสตอบว่าดูกระท่านผู้มีอายุบุคคลบางคนในโลกทานได้เห็นว่าทานเป็นของดีเป็นประเพณีที่ปู่ย่าตายายเคยกระทำมาเราจงรักษาประเพณีที่ดีงามนี้ต่อไปเถิดสัมภิกษุสัมมาเนนเหล่านี้เป็นผู้ปราศจากอาชีพแล้วทำมาหุงหากินไม่ได้เรายังเป็นผู้ประกอบอาชีพอยู่ทำมาหุงหากินได้อย่ากระนั้นเลยเราจงกระทำทานให้ท่านเพื่อท่านจะได้มีเวลาไปบำเพ็ญเพียรให้สูงขึ้นเถิดด้วยจิตดำริอย่างนี้เมื่อเขาต้องตายเพราะกายแตกด้วยอำนาจแห่งบุญนั้นย่อมไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตามีนางฟ้าเป็นบริวารถึง500เมื่อสิ้นอำนาจแห่งบุญนั้นแล้วก็กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้อีกจบคาถาที่1ตั้งใจฟังคาถาที่2ตัดสมิงสมัยเยก็สมัยนั้นแหละพระอนนทเถระเจ้าได้กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้มีปกตินับไหว้เคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ทำบุญใส่บาตรผู้มีศีลเป็นนิดย่อมยังอายุไขให้เจริญจนถึงที่สุดเถนอพระพุทธองค์ทรงมีดำรัสตอบว่าดูกระอนนทการกระทำอย่างนี้อานิสงส์ไม่ใช่อายุยืนอย่างเดียวหรอกนะอานิสงส์นั้นมีถึง4ประการคืออายุวรรณะสุขะและพละนั้นทีเดียวแล้วทรงตรัสเป็นพระคาถาว่าอภิวาทนสีลิสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังทานที่ให้แล้วด้วยศรัทธาอันบริสุทธิ์ล่วงส่วนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญบุคคลผู้ฉลาดมิประมาทอยู่ขนขวายสั่งสมบุญเป็นนิดย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์เจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าผู้ให้ทานผลบุญย่อมเจริญผู้ละบาปย่อมอยู่ปราศจากเวรผู้สิ้นราคะโทสะโมหะเป็นผู้ถึงพระนิพพานแลอเคพุทธเทปสันนานังทักขิเนยเยอนุตเรการเคารพเลื่อมใสองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาของชาวพุทธท่านได้กระทำแล้วอเคธรรมเมปสันนานังวิราคูปัสเมสุเขการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาอันเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ท่านก็ได้กระทำแล้วอเคสังเคปสันนานังปุญญะเขเตอนุตเรการเอื้อเฟื้อพระภิกษุสมณีผู้เป็นสาวกของพระศาสดาผู้สืบทอดพระศาสนาผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกท่านก็ได้กระทำแล้วกะตังปุญญังพลังไมหังสัพเพภาคีปวันตุเตด้วยอำนาจแห่งบุญนี้สัพพโรคยะทั้งปวงจงพินาศไปสิ้นสิ่งปรารถนาตั้งไว้จงสำเร็จโดยไวพยันตรายทั้งหลายอย่าได้แผ่วผ่านท่านคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเทพาอารักษ์จงคุ้มครองรักษาให้เจริญได้อายุวรรณะสุขะพละปัญญาปฏิภาณธนสารสมบัติสมปรารถนาเทอญบุญรักษานะ
และสาธุเสร็จแล้วท่านจะไปไหนก็ไปอานนท์ก็จะลุยต่อโอเคครับขอให้ท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยครับโอเคมาเข้าอยู่ในบรรยากาศเรายังเหลือท่านหนึ่งไม่ไปไหนไอ้ท่านนี้จะปิดท้ายรายการเนี่ยจะคอยดูวันนี้โอเคนะเอาล่ะก็กลับเข้ามาถึงว่าไม่รู้ปงผมไปไหนเมื่อกี้นี่ปลิวไปไหนแล้วเราเจอแล้วครับเอานะก็มาสู่ในบทบาทว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ไปล่วงรู้สิ่งที่มีนั้นนะครับก็คือความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนะครับจำให้ดีนะฮะเอาล่ะผมใช้รูปโป่งตัวนี้เข้ามาเป็นตัวจำลองครับว่าบิ๊กแบงนะครับแน่นอนนะฮะผมจะเริ่มต้นจากเส้นหนึ่งออกมาทั้งหมดคือไม่มีอะไรเลยนะครับจะลืมเรากำลังจำลองภาพว่ายังไม่มีโลกใบนี้อยู่ที่นี่เลยนะแต่มีดวงดาวทั้งหมดนะถ้าหากว่าไม่มีสัญลักษณ์มาขึ้นกระดานขาวกระดานแดงกระดานดำให้รู้ให้เห็นมันก็ยิ่งไม่มีเส้นสายลายแทงให้เราจินตนาการไม่ได้นะครับเพราะสิ่งนี้มันคิดเอาไม่ได้คือจินตนาการเอาไม่ได้นะครับมันต้องสุดจินตนาการแล้วสุดความคิดหมดความคิดแล้วจึงจะเข้าไปเจอความว่างที่ว่านั้นนะครับแล้วที่สุดแล้วผมเองก็จะบอกว่าสิ่งนั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ครับนะเราจะเริ่มต้นจากคำว่าพลังงานไหมพลังงานบริสุทธิ์นะครับพลังงานบริสุทธิ์ก็แล้วกันนะแขกครับอันนี้จะทอทงนั่นเนี่ยทอทงครับเขียนตัวใหญ่ไปนิดนึงนะแต่ความว่างเนี่ยคือพลังงานที่บริสุทธิ์การค้นพบพลังงานบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับเพราะว่าผมก็พยายามบอกอยู่เสมอว่าพลังงานบริสุทธิ์มีบทบาทมากเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมไปงานนึงถือโอกาสเล่าให้ฟังไปที่รวมตรงนี้นะฮะว่าไบเทคบางนางานนั้นนะเขาประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าเป็นงานที่3กระทรวงหลักมีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี1นะฮะ2ก็กระทรวงสาธารณสุข3กระทรวงศึกษาแล้วก็3กระทรวงนี้รวมกันให้จัดงานนี้ขึ้นมาเขาจะมีชื่อเรียกว่าเนี่ยนะ Innovation Expo 2018นะก็ไม่รู้จะแปลว่าไงภาษาเนี่ยว่าศูนย์รวมไว้แล้วกันศูนย์รวมงานที่เป็นการสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ๆออกมาผมก็พยายามเดินหาเจ้าของงานไอ้สามส่วนที่จะรวมกันนะไม่มีเลยไม่มีก็รู้แต่บูธนู่นนี่นั่นไปถามไปมาก็มีเหมือนกันแค่คนไทยผลิตแล้วได้เท่ากับปลายเข็มเนี่ยนะส่วนต่างประเทศก็มาแสดงได้นะนะเขาทำอะไรต่างมาเยอะแยะใหญ่โตผมก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะนี่เหรออินโนเวชั่นสุดท้ายก็มีแต่ภาษากันเวลานี้นะครับนะเร่งภาษาใส่กันให้ดูว่ามันโอ้โหอลังการใหญ่โตเอาเข้าจริงๆแล้วก็แบ๊ะ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 ซึ่งมันเป็นอย่างนี้มามากมานานแล้วด้วยครับบ้านเมืองเรารูปหน้าปัจจุบันมาเรื่อยสุดท้ายพอเวลาอย่างผมไปผมก็บอกเสียความรู้สึกอย่างเงี้ยแล้วเด็กต่อไปมันจะไปไหมเนี่ยเห็นไหมครับไม่มีอะไรที่จะดึงดูดว่าเป็นของใหม่ออกมาของคนไทยทุกมันโชว์เลยเห็นไหมครับเขาก็มีสำนักงานให้รางวัลกันหลังมีรางวัลก็เบาขอแตกกันลักษณะที่โอ้โหมันเทียบกับประเทศที่เขามีต่างๆนานที่เขาเจริญแล้วเนี่ยมันเทียบไม่ติดเลยแล้วจัดงานอย่างนี้ได้ยังไงไม่รู้ผมคิดของผมนี้เวลาผมคิดเนี่ย
เอาเถอะก็เป็นข้อมูลหนึ่งในการเดินทางผมพูดเรื่องของพนักงานบริษัทก็ไม่บริษัทกับรถแท็กซี่คันหนึ่งคำนั้นผมใช้คำพูดว่ารถแท็กซี่ทั้งคันเนี่ยก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์นะกำลังเคลื่อนที่ตรงเนี้ยคนขับรถยนต์ขับไปนะเขาก็ให้ความปลอดภัยด้วยเขาคงจะไม่ตั้งใจฟังเท่าไหร่หรอกผมก็พูดเสียงดังเหมือนกันนะผมพูดในรถคันเนี่ยมันก็ได้ยินกันทั้งหมดนั่นแหละถ้าหากว่าจะมีการเงียบหูฟังกันบ้างเอาฮะงั้นก็ตามทีผมเวลาผมพูดไปพูดถึงจุดหนึ่งพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นรถคันที่4คันเนี้ยมีพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่นะได้ยินไหมที่4ก็ไม่เห็นตัวต่อมาไม่นานนักประมาณสัก1นาทีผ่านไปไม่นานครับว่าแล้วยางก็ระเบิดป้องมาปับยางระเบิดแตกมันเป็นจุดหนึ่งเป็นไฮไลท์เลยนะครับเพราะเวลาผมคิดแล้วผมพูดเรื่องอะไรไม่มีใครรู้หรอกว่าผมคิดอะไรอยู่ผมพูดนะแต่ผมรู้ผมกำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยมันก็เลยปรากฏผลซะไอ้เจ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถูกพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยกระแทกไปยางระเบิดโอเคนั่นคือหนึ่งช็อตผ่านไปก็เมื่อวานนุชีมีการไลฟ์สดไปด้วยแล้วนะฮะไม่ทราบว่าภาพไปยังไงแบบไหนผมก็ไม่ได้ติดตามนะครับทางด้านเจ้าที่อาสาสมัครแล้วก็คงจะอัปโหลดไปให้ดูให้รู้ให้ได้เห็นได้ยินคนไหนที่ติดตามไลฟ์สดก็คงจะรู้ดีตรงนั้นนะว่าเหตุการณ์มันต่อเนื่องกันนะครับเอาละช็อตที่สองตอนนี้เข้าไปอยู่ในงานแล้วก็โชว์เรื่องของเขาเรียกอะไรภาษาเขาเรียกอะไรภาพเสมือนจริงภาพเสมือนจริงอยู่ในจอก็คือขับรถเนี่ยครับเวลาผมจะใช้พวกนี้ผมจะรู้อยู่แล้วล่ะในส่วนตัวผมจะรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรแต่ก็ถามแลกเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนกันมาเขาก็ไปตามแนวแบบของเขาไอ้ผมรู้ผมอยู่แล้วล่ะทีนี้เวลาผมขึ้นไปนั่งขับอะไรนะจำภาษาเต็มๆก็ไม่ได้แล้วซิมูเลเตอร์ได้ไงซิมูเลเตอร์ใช่ป่ะรู้นะสะกดไม่ถูกเหมือนกันแหละซิมูเลเตอร์เนี่ยมันมีเลเยอร์เตอร์ก็ได้กันเนาะเอาล่ะก็ไปนั่งขับรถเหมือนขับรถธรรมดาเนี่ยฮะมันเข้าโค้งอะไรต่างเวลาเข้าโค้งเนี่ยผมก็เป็นคนคอนโทรลเองนะความรู้สึกผมจะไปตามโค้งนั่นเลยความรู้สึกตัวนะจะไปตามโค้งก็เดินยังไงผมก็ไม่รู้เพราะว่าเขาคือเขาเราคือเราแต่เวลามันเข้าไปโค้งตามความรู้สึกของผมเนี่ยผมจะรู้คำว่าความรู้สึกในส่วนตัวผมภาวะนั้นมันจะไม่ต่างกันกับเวลาผมเข้าสมาธิไม่ต่างกันเลยมันอย่างเช่นผมเคยพูดคำว่าผ่านหลุมดำลอดหลุมดำเนี่ยฮะมันจะวิวอารมณ์ไปทั้งตัวนะครับพอถึงจุดหนึ่งข้างหน้ามันเป็นที่ขีดกั้นก็พยายามหลีกนะสุดท้ายเครื่องที่ว่ามันเออเลอร์มันก็ตกใจอ่ะคนที่เขาดูแลจะตกใจเขาใช้งานมาแต่เมื่อวานทั้งวันวันนี้ก็ครึ่งค่อนวันไม่เห็นจะเป็นอะไรลุงหมอกไปนั่งไม่กี่นาทีอ้าวเครื่องเออเรื่องแบบมันไม่ทำงานมันไม่ใช่พังหรอกครับก็เลยแชร์กันกว่าจะเข้าใจกันได้ผมจะรู้จักเรื่องของไฟฟ้ากระแสผมจะรู้จักเรื่องคลื่นดีแล้วผมก็รู้จักเรื่องของไฟฟ้าสถิตดีหรือว่าไอ้ตัวพลังงานประสิทธิ์ไปอยู่ประมาณตัวนั้นมันก็เลยให้เครื่องมือเขาเนี่ยเออร์เรอร์ไปซะโอเคไหมครับก็นำเอาสิ่งนั้นมาเล่าสู่การฟังผ่านจอวันนี้เขาเอาพลังงานประสิทธิ์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะวันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะครับดูชัดๆเลยนะแปลว่าตาต่อตาตัวต่อเพราะนั้นฟังให้ดีครับพวกนี้มันจะเป็นแม่บทของปัญญาที่แท้จริงนะครับว่า Big Bang กับ Before Big Bang นะฮะอย่าลืมนะผมพูดโจ้เขาว่าพลังงานบริสุทธิ์ไว้ก่อนเบื้องต้นนะฮะก็แปลว่าความว่างทั้งหมดก็คือพลังงานบริสุทธิ์กระดานตัวนี้ก็คือแทนค่าความว่างทั้งหมดนะฮะเขียนว่าพลังงานบริสุทธิ์ทิ้งเอาไว้นะครับเอาล่ะกลับมาถึงอยู่ก็มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ตรงกลางที่มันเป็นความว่างอยู่ๆก็แล้วกันจะไปอะไรมันมากความจริงอธิบายได้หมดแหละนะมันก่อตัวขึ้นมาจุดๆเล็กนิดเดียวเนี่ยก่อตัวขึ้นมาสิ่งนั้นถ้าผมจะเขียนวงกลมครอบในเปรี้ยงเข้าไปตรงนี้ก็แทนค่าลูกโป่งบันดีซ่าโอเคไหมครับเห็นไหมแทนค่าลูกโป่งเอาไว้เอานะเอาล่ะพอเวลามันเกิดขึ้นมาตรงนี้ครับคำว่ามีคำว่าเกิดคำเดียวนะครับ
กิดคำเดียวพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทุกข์ทันทีเท่ากับทุกข์ทันทีนะครับจำตัวนี้ต้องจำนะฮะต้องจำเลยภาษาพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไว้การเกิดเป็นทุกข์ดวงดาวทั้งหมดมันเกิดมาดวงดาวทั้งหมดนั้นมันก็เป็นทุกข์ทั้งสิ้นโลกใบนี้ทั้งใบเกิดมาเป็นโลกใบนี้โลกใบนี้ก็เป็นทุกข์ทั้งหมดเหมือนกันเราทุกคนต้นไม้ทุกต้นสัตว์ทุกตัวเกิดมาในโลกล้วนแต่เป็นทุกข์หมดเพราะการเกิดเป็นทุกข์คำนี้คำเดียวแม้กระทั่งการเกิดบิ๊กแบงกับบีฟอร์บิ๊กแบงเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เช่นเดียวกันเห็นไหมฮะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมดานะบอกไอ้บิ๊กแบงคำเดียวนี่สามารถเอากฎพระไตรลักษณ์มาพูดได้สบายเลยกฎพระไตรพระไตรลักษณ์ลักษณะและลักษณะครับนอนเนียนสะกดโอเคนะลักษณะกฎพระไตรลักษณ์มีอยู่สามคำมีอยู่สามคำนะครับทุกขังอนิจจังอนัตตาเมื่อกี้นี่มีคำว่าอนัตตานะครับอยู่ที่กลุ่มความกลุ่มภาษามีสุญญตามีอนัตตานะครับอยู่ตรงนั้นมันจะมาแทนค่าคำว่ากฎพระไตรลักษณ์นี่เองครับตรงนี้นะฮะคือลูกโป่งใบนี้นะครับจะมาทดลองตรงนี้ผมต้องการอธิบายกฎพระไตรลักษณ์มันยังไงมันที่เรารู้จักกันนี้คืออยู่ในหนังสือเขียนขึ้นมาในแผ่นกระดาษนะแล้วก็มาพูดกันนานนักหนาแล้วว่าอนิจจังทุกอย่างเป็นอนิจจังก็ใช่นะแต่มีจุดที่มันไม่ใช่อนิจจังจุดตรงนั้นโลกใบนี้นะแล้วมันจะเป็นอะไรอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับฟังให้ดีนะครับเอาล่ะเมื่อเรารู้กลุ่มคำแล้วนี่คือกฎพระไตรลักษณ์มีคำว่าทุกขังอนิจจังหน้าตาคำว่าทุกทุกโดนขังความทุกโดนขังอย่าคิดอะไรเป็นมากคำว่าทุกคือเกิดเป็นทุกข์เกิดมาก็โดนขังตั้งนานนักหนาแล้วงั้นก็รวมกันเป็นอนิจจังเลยทุกขังอนิจจังก็อยู่ตรงนี้เองพอเกิดทุกข์ก็พันกันเลยแหละครับเปลี่ยนแปลงทันทีอ่ะก็สภาวะทุกขังอนิจจังก็คือควบคู่กันอยู่ที่เดียวกันอ่ะแต่ทั้งหมดก็เป็นอนัตตานะอ้าวซวยจังเลยเนี่ยพอเวลามีคำที่สามเข้ามาซ้อนปุ๊บจบเลยจะไปไม่รอดเลยครับก็แปลว่าได้แต่จำภาษามาใช้กันเข้าไม่ถึงสภาวะที่แท้จริงโดยการปฏิบัติจริงจึงทำให้พุทธศาสนิกชนมากี่พันปีมาแล้วนะก็เอาแค่ภาษามาใช้กันนะก็ดีนะยังมีภาษาเพราะภาษาคือสื่อความหมายเกิดความเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเข้าใจจะมีบุญเข้าใจมากมีบุญมากเข้าใจหมดโอ้โหบุญเนี่ยเหลือบุญเลยอะอะไรทำนองนี้ขอให้เข้าใจยืนให้อยู่นะครับว่าบุญคือความเข้าใจที่เราเริ่มต้นตั้งแต่คำแรกแล้วเนาะเอาล่ะกลับมาผมจะลบกระดานไปทีนึงเหลือแต่คำว่าจุดนี้เท่านั้นเองนะครับเอาล่ะอีกทีนึงก็ได้เมื่อเวลามันถ้ามันเกิดวงกลมขึ้นมาปุ๊บก็แบ่งขั้วทันทีแบ่งภาคเลยนะครับไอ้ด้านนี้คือด้านว่างเมื่อกี้เนี่ยว่างพระนิพพานนะด้านนี้คือด้านว่างเนี่ยก็ใส่ตรงนี้ซะว่างด้านว่างไปนะครับแต่พอเวลามันเกิดมาเป็นตัวตนปุ๊บด้านนี้มันไม่ใช่ว่างแล้วพี่มันเป็นไอ้ดำมืดเลยฝั่งเนี้ยใช่ไหมนะดำมืดเลยฝั่งเนี้ยเห็นไหมฮะตรงนี้ฮะภาษาพุทธศาสนาจะเรียกว่าอาวิชชานะจำได้ครับจะอวิชชาอวิชชาคำเดียวเป็นหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเป็นคำแรกเลยอวิชชาเป็นต้นเหตุหรือเป็นสมุทัยของคำว่าสังขารซึ่งแปลว่าปรุงแต่ง
าเราพูดว่าสังขารปรุงแต่งถอยหลังไปหนึ่งก้าวคืออวิชชาถ้าบอกว่าอวิชชาเป็นตัวเริ่มถอยไปทีนึงมันต้องไม่ใช่อวิชชาก็คือความว่างก็คือด้านนี้เป็นความว่างนะครับเห็นไหมครับด้านหน้าคือพลังงานพลังงานที่ว่านี่ผมพยายามพูดว่าเป็น PE นะพลังงานบริสุทธิ์ก็แปลว่าฝั่งนี้เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แล้วอวิชชานี่งั้นมันเกิดขึ้นมาหนึ่งชิ้นอะไรก็ตามวัตถุจะมีทั้งพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อยู่ในที่เดียวกันอยู่ทุกจุดเม็ดทรายเหมือนกันอะตอมอากาศเหมือนกันจะเรียกว่าอะตอมของออกซิเจนก็ใช่มีทั้งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ที่เดียวกันจะบอกว่าอะตอมของไฮโดรเจนต้องบอกว่านิวเคลียสอันนี้ต้องพูดว่านิวเคลียสนะเพราะนิวเคลียสมันมีสองสิ่งสองคำโปรตอนกับนิวตรอนเท่านั้นของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันก็เป็นภาษาพุทธศาสนาคืออิทัปปัจจยตานั่นเองครับของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันก็คือสภาวะของคำว่าภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าอิทัปปัจจยตานี่ต้องน่าจำนะครับต้องจำภาษานี้ต้องจำครับจำไว้ก่อนครับแม้ว่าจะยังไม่เข้าใจก็ขอให้จำภาษาไว้ก่อนไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้เวลาผมพูดอะไรต่างๆจะโยงมาให้ดูโยงมาให้เข้าใจย้อนหลังมาเรื่อยมันก็จะพันเป็นแพ็กเกจของความรู้ความเข้าใจโดยรวมทั้งหมดไม่งั้นก็ได้หน้าจะลืมหลังก็ไม่ได้จำหลังเอาไว้เนี่ยเมื่อไหร่ได้หน้าไปถือคือสุดท้ายก็ลืมก็ไม่ได้จำตามเคยนะเพราะนั้นไม่ได้ฝึกความคิดพวกนี้นะต้องฝึกความคิดให้กับเด็กๆซ้ำไปนะก็เลยเอาสติสัมปชัญญะสองคำเนี่ยควบคู่กันนะเอาล่ะกลับมาถึงด้วยที่เริ่มต้นไม่งั้นเริ่มต้นไปไม่ได้สุดท้ายสรุปความว่าตัวนี้นะฮะก็คือภาวะของกฎพระไตรลักษณ์นั่นเองตัวเนี้ยเริ่มต้นจากจุดนี้จุดเดียวมิกแบงนี่นะครับก็คือกฎพระไตรลักษณ์เริ่มต้นจุดนี้ดูสิครับก่อนเกิดดวงดาวด้วยที่ว่านะครับดูสิครับใครจะมาอธิบายงี้ได้ให้ชัดเจนมันไม่มีที่มันผ่านมามันไม่มีเลยก็ต้องขอบคุณวิทยาศาสตร์ก็ด้วยนะที่เขาพูดถึงจักรวาลพูดถึงกาแล็กซี่พูดถึงบิ๊กแบงไม่งั้นเราก็จะไม่มีภาษามาพูดเพราะฉะนั้นผมบอกมันถึงเวลาเขาเวลาจริงๆนะจึงจะมีผู้คนรู้และเข้าใจสิ่งนี้และก็มาเราต่อกันให้เป็นแพ็กเกจเป็นองค์ความรู้กันให้มันชัดๆนะเอาไว้เผื่อลูกเผื่อหลานต่อไปทีนึงแต่มันเนี่ยโอเคนะเอาละนะกลับมาเป็นลูกโป่งล้วนๆนิดนึงก่อนแหมมาว่าจะไปแล้วเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยภาวะทุกขังก็คือตรงนี้เองครับมันพัวพันกันอยู่นะครับทุกขังพอเวลาผสมผสานกันแล้วระหว่างอวิชชากับวิชาเนี่ยอวิชชากับวิชาเนี่ยเวลามันอยู่ด้วยกันมันก็พัวพันทั้งหมดเนี่ยภาวะทุกขังผสมปนเปกันอย่างเนี้ยครับเป็นความถี่ความร้อนสูงมากเลยภาวะ before big bang เนี่ยถ้าทำมือแล้วมันก็ขยันพยี้กันแบบเนี้ยทำมือนะครับมันก็เป็นรูปแบบไวเร็วมากเร็วกันถ้าเอาตัวเลขเข้ามาไว้นะก็คือ10ยกกำลังเขียนเลข10เอาไว้กันแล้วกันเติมเลข0ไปรอบโลกกันแล้วกันเลข0วงกลมขนาดนี้ให้มันรอบโลกนี่คือความถี่ขนาดนั้นไม่มีสิทธิ์นับได้ความถี่แล้วมันก็ร้อนรนทนไม่ได้แตกปรีเป็นอนิจจังนะการเกิดเป็นทุกข์แล้วเกิดมาในท่ามกลางของอนัตตานะให้รู้ไว้เพราะเดิมไม่มีอะไรเป็นอนัตตาอยู่คือความว่างนั่นเองเดิมมันไม่มีอะไรมันเป็นความว่างก็ต้องขอให้เริ่มต้นจากคำว่าความว่างทั้งเองแต่ความจริงมันจากคำว่า before big bang big bang before big bang มันก็อธิบายได้ง่ายๆผมไม่อธิบายได้ง่ายนิดเดียวฮะเพราะอะไรทำรูปออกมาเป็นอะไรล่ะเป็นนาฬิกาทรายก็ได้ครับนะมันไม่เห็นต้องยากเลยไม่มีภาษาใช้ด้วยนะ
มีไฟวิบแบงเนี่ยมันมีภาษาใช้ด้วยนะครับขีดเส้นเหมือนเดิมออกมาเป็นแค่นี้เองเปิดตอนนี้ออกมาเป็นแค่นี้เองเห็นไหมนาฬิกาทรายใช่ไหมถ้าเป็นจับนาฬิกาทรายก็มาตั้งเนี่ยพอที่ออกมาครับนาฬิกาทรายมันเข้าใจครับเชฟมันเป็นยังไงนาฬิกาทรายเข้าใจครับตรงกลางก็มีรูให้ทรายไปทรายมาถ่ายเทถ่ายไปได้มาเขาเรียกว่านาฬิกาทรายยุคสมัยก่อนใช้ทรายโอเคนะครับก็แค่นั้นเองไม่มีทรายก็น้ำก็ได้ทุกวันนี้อ่ะเข้าใจมันไหลไปเทไปเทมาแค่นั้นเองนะครับเอาล่ะกลับมาถึงบิ๊กแบงถ้าหางก็บอกว่าทางด้านฝั่งขวามือนี่คือบิ๊กแบงนะบิ๊กแบงทางด้านก็ต้อง before big bang นะครับbefore big bang นะ big bang ตอนนี้มันต้องก่อนตอนนี้มันหลังเพราะนั้นมันจะต้อง before big bang มันก็ต้องถ้าเอาภาพนี้เป็นตัวหลักก็คือลูกโป่งเมื่อกี้เนี่ยก็คือลูกโป่งเมื่อกี้เนี่ยครับอย่างเงี้ยตรงเนี้ยโอเคไหมครับหรือจะลูกโป่งวัฏภาพนี้ก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาเลยเนี่ยถ้าไม่มีภาพจำลองนี่จะเข้าใจยากมากมีภาพนี้มาให้โอ้ยังพอที่จะมองเห็นกันได้เออบิ๊กแบงเป็นอย่างนี้นะ before big bang มันได้แต่ภาษาเนี่ยด้านนี้จะเรียกว่า big crunch มันอยู่ตรงข้ามกับ big bangง่ายๆคือ Big Crunch จากใหญ่เป็นบามมันไปเล็กแปลว่าทางมามันบานอย่างนี้จากใหญ่มาเริ่มเท่าไหร่ดูหางมันไปสิครับเห็นไหมฮะก้อนใหญ่ไปสารมันก็หดมาเรื่อยดูมาเรื่อยเลยครับเหลือเล็กนิดเดียวเท่ากับลูกโป่งกันแล้วกันเห็นไหมฮะดาวทั้งหมดดวงดาวทั้งหมดรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้เท่าที่เห็นไม่เห็นเนี่ยอยู่ในลูกโป่งลูกเดียวเป๊ะมันท่าไปตรงนี้เองก็วนอยู่ตรงนี้ก็ทุกขังเนี่ยเนี่ยบอกว่าทุกขังเนี่ยทุกขังแต่เปลี่ยนปุ๊บอนิจจังนั่นทีแปลว่าอนัตตามันมีอยู่ก่อนแล้วจำต้องจำเลยครับตรงนี้อนัตตามีอยู่ก่อนแล้วพระนิพพานมีอยู่ก่อนแล้วโลกุตตรธรรมมีอยู่ก่อนแล้วปรมัตถสัจธรรมมีอยู่ก่อนแล้วสิ่งที่มีอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าไปเห็นสิ่งนั้นไปรู้สิ่งนั้นไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มันมีอยู่แล้วนั่นเองนั่นคือความเป็นพุทธเจ้าไปรู้สิ่งนั้นละโยมแล้วสิ่งที่ว่านี้มีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้ตามไม่ถึงพระอรหันต์ไม่มีสิทธิ์รู้ตามได้เลยครับไม่มีทางเลยนะถูกภาพบังคับโดยสมบูรณ์เลยมันออกสเปคมาเลยล่ะครับนะเพราะฉะนั้นยืนพูดอย่างนี้หมายความว่าไงท่านน่ะถ้าท่านจะคิดย้อนกลับมาทางผมเอานะลุงออกมีหน้าที่เล่าให้ฟังถือว่าเป็นหน้าที่ครับครับมีบุญเพียงใดแปลว่าเข้าใจเพียงใดนั่นเองเพราะบุญคือความเข้าใจเข้าใจมากมีบุญมากแปลว่าสิ่งนี้ต้องสะสมนะความเข้าใจง่ายต้องสะสมในตัวท่านเองนะนั้นคนที่มีบุญมากจะเรียนรู้เรื่องต่างได้ง่ายได้ไวจะประกอบสมาชีพเข้าก็จะเริ่มเติบโตก็งามคนที่มีบุญบุญคือปัญญาแปลว่าคนที่ประกอบสมาชีพชอบได้จะเจริญงอกงามมีในสามัญก็ต้องเป็นบุคคลที่มีปัญญาคนมีปัญญาไม่จำเป็นต้องมีความรู้ที่เขาเรียนกันหรอกครับไม่จำเป็นต้องมีความรู้ที่เขาเรียนกันทุกๆสาขาวิชาการทุกวันนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นความรู้เพราะปัญญามันเกินกว่าความรู้นั้นๆด้วยโอเคไหมครับปัญญาตัวนี้มันจะเกินกว่าความรู้ที่ชาวโลกร่ำเรียนเห็นอ่านกันมานั้นๆสารพัดซึ่งท่านทั้งหลายก็ต้องมีความรู้นั้นๆอยู่แล้วแหละจึงประกอบสมาชีพชาติได้เพราะนั้นขอให้เอาความรู้ที่เราเรียนเขียนอ่านมานำไปประกอบอาชีพให้เกิดเจริญให้เกิดความเจริญงอกงามมันคือทางโลกไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอให้พอกินพอใช้ให้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอทุกท่านทุกคนจะเหลือมากน้อยอีกเรื่องนึงไม่รู้ขอให้มันเหลือก่อนนะก่อนจะไปวนๆเนี่ยเหลือสักเหลืออีกบาทเดียวยังใช้ไม่หมดเลยเงี้ยมันก็ยังเหลือนะ
อันทำนองเนี้ยโอเคนะขอให้เข้าใจในแบบทางลึกแหลมคมเข้ามาในจุดนี้ให้ได้เพราะที่สุดแล้วเวลาตายก็หอบไปด้วยไม่ได้อยู่แล้วล่ะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วล่ะไอ้ตรงนั้นนะโอเคนะเอาล่ะกลับมาเป็นพื้นบิ๊กแบงเฉพาะทีนี้ครับเมื่อเวลาเข้าใจทางด้านนี้อย่าลืมว่าบิ๊กครันช์ฉะนั้นตรงนี้เป็นบิ๊กแบงพอบิ๊กครันช์มันแตกจบมันก็เลยแบงต่อฮะเองโอเคนะก็เข้าใจในการเปลี่ยนเป็นมันจะไวมากตรงนี้นะฮะเพียงแค่กระพริบตาเองนะกี่วินาทีเดี๋ยวแป๊บกระพริบตาลองเสียกระพริบตามันไวขนาดไหนลองเสียครับกระพริบตากระพริบตาผมจะจำลองการกระพริบตาให้ดูนะฮะว่าผมมีของจำลองให้ดูด้วยบ่อยๆนะตอนนี้เอามาของจำลองเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันแหละใจเย็นผมจะไปเอาของจำลองกระพริบตามาให้ดูนะครับแป๊บเดียวเองครับอะไรไม่สนใจไฟรู้เลยพวกนี้นะไม่สนใจไฟรู้เลยเหรอฮะน้ำน้ำมาน่ามาถึงที่ไม่สนใจไฟรู้โอ้ยเป็นผมผมไม่ห่วงเรื่องกินเลยถูกไหมเป็นผมนะ ผมไม่ห่วงเรื่องกินนิดเดียวก็ไม่ห่วงแน่นอนนะถ้าเป็นผมนะครับน่าเพราะความสนใจใฝ่รู้มันเป็นสิ่งที่เลอเลิศประเสริฐมากมันจะช้าแป๊บเดียวก็ไม่ได้นะจำลองกับพริบตาเนี่ยมันแค่กับพริบตาเดียวเลยเนี่ยบิ๊กแบนปั๊บปั๊บเดี๋ยวจบข่าวเลยทีเดียวเลยครับให้ทำมาให้ด้วยคำว่ากับพริบตาจะเป็นลักษณะอย่างนี้โอเคไหมครับนี่คือคำว่ากับพริบตามันไวมากมันความทีไอ้ตรงที่บอกว่าเขียนเลขสิบไว้เติมลูกศูนย์ไปสักสามล้านตัวนั่นมันไวขนาดนั้นทั้งร้อนบีไฟมันจะร้อนมากร้อนรนทนไม่ได้นั่นเองครับผมก็คือทุกขังโอ้ยครับแต่เปรี้ยวปุ๊บไปนันนิจังทันทีเลยโอเคไหมครับอยู่ในท่ามกลางของอนัตตานะเพราะหน้าตามีอยู่ก่อนงั้นดวงอาทิตย์ที่เกิดมาอยู่ในท่ามกลางของหน้าตาโลกวันนี้เกิดมาอยู่ในท่ามกลางของหน้าตาแต่เหตุไฉนเล่าภายในอนัตตาเวลามันเกิดปุ๊บภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าอัตตาอัตตามันกลายปกปิดอนัตตาไว้คือห่อหน้าตาเลยปึ๊บนะอนัตตาเนี่ยมือซ้ายมือผมคืออนัตตาคือความว่างก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าพูดถึงระดับนิวเคลียสก็อยู่ตรงกลางของโปรตอนกับนิวตรอนพูดถึงภาษาพุทธศาสนาก็อยู่ตรงกลางจากคำว่าอิทัปปัจจยตาก็แปลว่าของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันใช่ไหมชิ้นคืออนัตตาซ่อนอยู่ในอัตตาถ้าโลกใบนี้ใหญ่โตมโหฬารเรียกว่าอัตตาอนัตตาก็อยู่ศูนย์กลางของโลกใบนี้นั่นเองและอนัตตาตัวนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์หรือภาวะพระนิพพานดูสิมันเล็กขนาดนั้นนั่นก็โยงใหญ่สู่ค่าคงที่หรือคำว่าปรมัตถ์ภาษามนุษย์ก็เรียกว่าอวกาศสเปซทั่วไปไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยไม่ใช่มาพูดกันเล่นๆนะตรงนี้ให้รู้ไว้เดี๋ยวผมพูดเดี๋ยวฝนก็ตกอ่ะไม่ได้นะพูดเนี่ยมันทำงานนะ
พนักงานบริษัทมันทำงานให้ง่ายนะให้รู้ว่าเออจะบอกให้ทราบเอาไว้โอเคนะขอให้เข้าใจให้เข้าใจคือบุญนะฮะคนที่เข้าใจง่ายคนนี้คนนั้นจะมีบุญมากจำเป็นหลักนะครับเราจะมีบุญอยู่นะครับคนที่มีบุญมากกว่าก็พูดต่อหาวิธีให้เข้าใจง่ายมากขึ้นเนี่ยคนที่มีบุญมากกว่าต้องหาวิธีให้นะครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเพียงแต่ทำความเข้าใจตามนะครับมันไม่ได้คิดเอาหลักกลับมาถึงลบใหม่ให้หมดเลยนะฮะตอนนี้ต่อไปบิ๊กแบงตัวจริงมาแล้วนะครับจำลองชัดเจนแล้วนะครับเอาละเมื่อเข้าใจในสิ่งต่างไอ้ตัวหนังสือลายแทงออกมาแล้วฮะพอเกิดบิ๊กแบงปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าจะให้พักไปก่อนนะครับก็จะเข้าสู่เรื่องอื่นอีกทีนึงแล้วก็จะมาถึงโลกมาถึงเราแหละครับมาถึงข้อ2ต่อนะครับจะให้พักกันสักนิดนึงเพื่อที่จะหายใจกันนะครับเอาละกลับมาใหม่นะครับตัวนี้อย่ากระพริบตาเป็นขาดนะครับมันจำเป็นมากต้องใช้เส้นจำลองเอาไว้ไม่มีเส้นก็ไม่ได้นะครับที่ผมใช้วงกลม1วงครอบไปตรงนี้ก็คือลูกโป่งนั่นเองนะครับนะฮะก็คือลูกโป่งนี่เองลูกโป่งนี้ไปรำเป็นลูกโป่งแล้วมันก็เป็นทั้งด้านหนึ่งไอ้ด้านหนึ่งคืออวิชชาจำครับนะอัตตาตนมาละอวิชชามาละจ้ะส่วนด้านนี้ก็เป็นวิชชาวิชชาจรณสัมปันโนนี่แหละครับไอ้คำนี้แหละครับแต่จริงๆแล้วมันมีคำนี้ที่เป็นคำว่าใสง่ายๆถ้าเป็นลูกโป่งแล้วธรรมะกับอธรรมอยู่ที่เดียวกันธรรมะคือความสว่างกันแล้วกันเนาะอาธรรมคือความมืดแล้วกันนะเห็นไหมหรือธรรมะคือส่วนขาวอาธรรมคือส่วนดำโอเคไหมครับพยายามภาพนี้ให้อยู่ในตาให้ได้ไม่งั้นจะไม่เข้าใจพอเข้าใจปุ๊บมันต้องสามารถนึกภาพได้ครับว่าเข้าใจนึกซึ้งรู้แบบเข้าใจมันเกินความจำนะโยมบอกให้รู้ไว้แน่นอนนะครับก่อนที่จะมีความเข้าใจมันต้องมีคำว่าจำไว้ก่อนไอ้เรื่องเขากับดำพอไหวนะเอาล่ะกลับมาถึงด้านเนี้ยเมื่อเวลาผสมกันเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็มีคำว่าขาวกับดำขาวบวกดำใช่ไหมฮะถ้าขาวคือวิชชาวิชชาดำคืออวิชชานะก็มันอยู่แค่นี้เองฮะที่จะเข้าใจกันง่ายๆขาวกับดำมันอยู่ตรงเนี้ยโอเคไหมต้องเข้าใจให้ได้แล้วตัวความว่างมันอยู่ตรงกลางระหว่างขาวกับดำเลยอ้าวเห็นไหมเจ๊พูดยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงกลางต้องใสอย่างเดียวโยมไม่มีทางอื่นนะครับเห็นไหมใสอย่างเดียวครับตรงกลางก็ต้องใสอย่างเดียวสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตท่านเองและจิตต้องบริสุทธิ์นะครับเท่ากับจิตบริสุทธิ์นะฮะเท่านั้นนะฮะจะต่อรองนะครับคำนี้ต่อรองไม่ได้เลยครับไม่มีคำอื่นให้เลือกอยู่ในตัวท่านอยู่ในตาท่านทั้งหมดโอเคนะฟังพวกนี้อย่าต่อรองเพราะไม่มีทางอื่นให้เลือกอีกแล้วมันสุดขั้วอีกแล้วไม่มีอาจจะไม่มีบางทีนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าขาวกับดำเนี่ยโดย common sense โดย common normal normal ต้องรู้อยู่แล้วขาวกับดำคนไหนไม่รู้ขาวกับดำเนี่ยยอมครับแม้ทั้งปลาตาบอดสีก็รู้ขาวกับดำกลุ่มบอดสีคือกลุ่มรู้ขาวกับรู้ดำนะครับโอเคนะสีเหลืองสีแดงสีฟ้าน้ำเงินสีแดงจะไม่รู้ตาบอดสีก็รู้ขาวกับดำโอไหมครับมีโอกาสรู้คำว่าใสนะเพราะฉะนั้นไปดูแคลนคนตาบอดนะครับอย่าดูแคลนเป็นขาดเรื่องของภาวะธรรมอย่าดูแคลนเป็นขาดเขาจะรู้ลึกๆ กว่าเราเยอะของเรามันเป็นตัวแปรเยอะมันเป็นตัวเร่งเราเป็นตัวอะไรต่างเยอะก็เลยของเขาตัดปัญหาเลยมองไม่เห็นแต่เขารู้เขาดำแน่นอนใช่ไหมเขาตัดปัญหาความสวยความงามหมดเลยนะครับตัดไปเยอะมากเลยครับคนมองไม่เห็นบอกให้ทราบไปถ้าพูดในทางธรรมดีมากเลยครับพูดในทางโลกเนี่ยแย่มาก
ยกตัวอย่างที่อาม่าเนี่ยทั้งโลกเขาเต็มแสนเต็มแล้วทั้งโลกนะเขาไม่ต้องหาอีกเขาต้องมีกินอยู่แล้วทั้งโลกเขาเต็มเขาต้องสอดแสวงหาทางธรรมทางลึกโอเคนะเอาล่ะก็หวังว่าคงจะตามกันทันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าผมจะได้จบตรงนี้จะได้พักกันสักนิดนึงเอาไว้หายใจสักหน่อยนะขึ้นมาขึ้นในเรื่องใหม่นะครับเรื่องนี้มันเป็นตัวแม่บทของมันจริงๆเอาบิ๊กแบงเอาล่ะหลายครั้งแล้วบิ๊กแบงผมมาหาของแหลมสิพอจะมีของแหลมเนี่ยคำว่า before big bang ก็คือเสมือนกับลูกโป่งแล้วถูกเป่าเป่าเป่าบานเบอร์มันไม่สามารถที่จะทนได้ก็เรียกว่าร้อนรนทนไม่ได้เลยมันก็แตกโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่า big bang ก็คือระเบิดอย่างรุนแรงระเบิดแบบกึกก้องกัมปนาทแสนยากรณ์สภาพนังเกล้าเดี๋ยวนี้วินาทีนี้เราเรียกกันว่าบิ๊กแบงพอเวลามันแตกปุ๊บดวงดาวทั้งหมดกระจายไปทั้งหมดพร้อมยังพร้อมสามสองบิ๊กเฮ้ยหนังเหนียวจังบิ๊กโอ้โหมีเข็มไหมเนี่ยมีเข็มไหมเนี่ยมันต้องใช้เข็มนะฮะมันถึงจะเสียงดังออกมาได้ถ้าไม่มีโอเคได้เลย thank you very big เห็นไหมนี่คือเข็มนะนะถ้าอย่างอื่นมันไม่เสียงมันไม่ดังโอเคนะนี่คือขอให้อีกครั้งหนึ่งผมจะใช้ภาษาขมวดเลยครับโดยภาษาวิทยาศาสตร์จำได้ครับก่อนที่จะเป็นบิ๊กแบงมันจะเป็นบิ๊กครันช์ก่อนบิ๊กครันช์แปลว่ารวมตัวดูดเข้ามาภาษาฟิสิกส์เขาจะเรียกว่าฟิวชั่นคือดูดหรือแวคคิวมดูดแวคคิวมดูดหรือความโน้มถ่วงได้หมดครับเห็นไหมความโน้มถ่วงมันดูดจนไม่มีอะไรจะให้ดูดมันเต็มแล้วจ้าจึงแตกเปรี้ยงนี่ครับไม่บิ๊กแบงนั่นนะฮะมันก็เป็นดวงดาวทั้งหมดสิ่งนี้มันแตกเปรี้ยงนะวันโน้นนานเท่าไหร่ไม่รู้วิทยาศาสตร์พูดในผิดหมดยังไงก็ไม่ใช่เขาบอกว่าวิทยาศาสตร์บิ๊กแบงนั้นมันเกิดมาประมาณ 15,000 ล้านปี365วันเป็น1ปีหรือเปล่าไม่ทราบที่ว่าเขาไม่ระบุว่าเป็นปีแสงหรือปีโลกมนุษย์ที่พูดถึงกันถ้าบอกว่าเป็นปีแสงผมรับได้นะมันนานมากเหลือเกินครับกว่าจะเป็นก่อตัวเป็นโลกใบนี้กว่าจะมีเราทุกท่านเกิดมานั่งพูดนั่งคุยอยู่ตรงนี้และเป็นภาษาพ่อขุนรามคำแหงผมถือว่าเป็นภาษาที่อธิบายเรื่องของธรรมชาติได้ดีเนียนที่สุดคือภาษาไทยเนี่ยครับภาษาพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยครับหรือเป็นภาษาที่อธิบายหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้ดีที่สุดคือภาษาไทยภาษาแล้วก็เพราะว่ามันเป็นภาษาวันมีวรรณยุกต์กากาก้าก้ากาเป็นเสียงดนตรีเห็นไหมภาษาฝรั่งไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีเสียงดนตรีเพราะฉะนั้นเขาจึงเข้าใจยาวยากฝรั่งจะเข้าใจเรื่องนี้ยากเพราะมันขึ้นต้นที่ภาษาใช่ไหมครับจะยากต้องยกย่องบุคคลที่ประดิษฐ์ภาษาไทยให้รู้เรื่องกันอยู่ในเวลานี้ถามว่าคนนั้นคือใครต้องบอกว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชคือผู้บรรลุธรรมนะให้รู้ไว้รู้จักไม่เนนน้อยกว่าลานวัดนั่นน่ะเป็นผู้ที่มีวาจาสถิตของดำดินนี่คือพระร่วงนี่แหละพระเจ้ารามคำแหงมหาราชคือพระร่วงวันหนึ่งเวลานั้นคือเนนน้อยกว่าลานวัดอยู่
ขอมดำดินมาก่อนการแย่งแผ่นดินแย่งเมืองกันนะยุคก่อนยุคขอมอ่ะโอเคไหมมาเจอผู้บรรลุธรรมเข้าให้อ่ะพูดเธออยู่นี่นะฉันจะไปตามเจ้าไออะไรเขาเรียกสมภารเจ้าว่าสมภารนะขอมในวันหยุดนั้นไม่ผลไม่เกิดเลยพระร่วงคือผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์จำด้วยครับณวันนี้พระร่วงโรจนฤทธิ์ที่มีประดิษฐานตรงไหนพระมหาเจดีย์หน้าคอปฐมเดี๋ยวนี้เจดีย์รูปนี้องค์นี้ถามว่าใครล่ะครับเป็นคนก่อตั้งวัดพระปฐมเจดีย์ก็มีพระอรหันต์มีชื่ออะไรบ้างโสตนะหรืออะไรเนี่ยไม่รู้เนี่ยพระสงฆ์ท่านพระมหาชัยชุมพลท่านอยู่ที่นั่นท่านก็คงบอกได้หรอกสักครู่แล้วจะให้ท่านมาบอกให้ฟังพระโสนะใครอุตระอีกครับมีสองท่านเนี่ยก็แปลว่าเจดีจังหวัดนครปฐมนั่นนะฮะมีพระอรหันต์นะฮะมาปักกรดตรงนั้นมีตีเสาเข็มตรงนั้นให้รู้ไว้ใครจะไปอาราธนาอะไรก็ไปที่นั่นโอเคมั้ยก็มีที่ให้เลือกอยู่3ที่ในเรื่องพอดีหนึ่งนครพนมสองปฐมเจดีย์สามนครศรีธรรมราชวัดเอาไปถ้าจะเอาแบบเจ๋งนะแบบเจ๋งก็3จุดเนี่ยแนะนำเอาไว้โอเคนะไปแบบโยนิโสมนสิการเถอะครับไปรูปแบบเคารพพระราชการัฐแบบลึกๆแล้วจะรู้ว่าอะไรต่ออะไรครับโอเคนะเอาล่ะกลับมาหวังว่าได้เข้าใจครับว่าบิ๊กแบงที่เรียบร้อยแล้วเอาแตกออกมาจ้าเป็นดวงดาวตัวนี้แตกเรียบร้อยนะมันเมื่อเวลามันแตกมันเป็นรูปใหม่แล้วอันนี้ก็ไม่มีแล้วทีนี้มันจะเกิดเป็นรูปใหม่เพราะถ้าหากว่าไม่มีรูปให้เห็นกันนะมันก็ยิ่งจำลองไม่ได้นะครับเพราะจึงจำเป็นมันต้องใช้รูปให้เข้าใจนะครับรูปนี้เส้นนี้ก็ยังคงเดิมนั่นแหละครับเอาไว้อธิบายเนี่ยเวลารูปบางอันจะเป็นรูปอย่างนี้เปิดนะมาให้เปิดนะเนี่ยฮะจุดที่มันเกิดมาแตกเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้ก็มีความถี่สูงมากเลยเนี่ยความถี่เนี่ยโอ้โหเนี่ยก็คือรูปดวงดาวอะไรต่างมาแล้วเนี่ยนะจนกระทั่งมาถึงอย่าลืมนะเดิมมันเป็นความว่างเพราะฉะนั้นแทนค่าความว่างนั้นก็ขอใช้สีแดงสีแดงเนี่ยแทนค่าความว่างมันอยู่นี้ตลอดนะสีแดงเนี่ยเข้าไหมเป็นแกนมันนะฮะเป็นแกนความว่างนั้นมีดวงดาวนี้ผ่านเสียสมมติดวงดาวดวงนึงนะนั้นดวงดาวดวงนี้มันมีแกนความว่างนะมันจะเป็นดวงดาวก็ช่างมันเถอะมันจะใหญ่จะเล็กแกลเล็กซี่ก็มีแกนความว่างหน่อยนะแกนความว่างในกาแล็กซีคือลุมดำบอกให้ก็ได้ลุมดำเนี่ยเป็นแกนความว่างสังเวียนลุมดำของกาแล็กซีอย่าไปหาศาสตร์อื่นไม่มีทางได้เลยอันนี้มันพูดในเรื่องของจิตศาสตร์นะฮะศาสตร์ด้านจิตโดยตรงนะฮะจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตจิตต้องบริสุทธิ์ท่านนะบริสุทธิ์ท่านจะรู้เรื่องนี้ได้ไม่บริสุทธิ์ไม่มีทางไม่มีทางเลยนะฮะทุกคนพัฒนาได้เพราะว่าทุกคนมีกายใจจิตจำด้วยครับอย่าหลงทางเป็นอาขาดเรื่องนี้สำคัญมากๆนะครับในบรรดาท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนทั้งหมดเพราะต่อไปนี้ไม่ใช่พุทธศาสนิกชนนะมันไปทั้งหมดขึ้นชื่อว่ามนุษย์จะต้องเข้าใจเรื่องนี้นะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กลุ่มสาธุมนุษย์กลุ่มอามินมนุษย์กลุ่มอาเมนและมนุษย์กลุ่มโอมจะมาเข้าใจเรื่องนี้ในศตวรรษนี้ครับลุงหงอกำลังเล่าให้ฟังอยู่เวลานี้จะบอกให้ทราบไว้ด้วยศักยภาพส่วนตัวโดยเฉพาะเลยคือสองมือเปล่ารักษามนุษย์เดียครับเพราะว่าชนกลุ่มไหนก็ตามมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากมหาศาลลุงหงอมีความสามารถใช้สองมือเปล่ารักษาคนไหนรับได้เป็นบุญคนรับไม่ได้อย่าไปสนอย่าสนคนรับไม่ได้ผมจะไม่สนคนรับไม่ได้เพราะผมรู้ว่าเขาจะมีทุกข์ต่อไปอีกนานครับนานแสนนานปล่อยให้เขามีทุกข์ต่อไปถ้าเขาไม่มารับรู้กับสิ่งที่ลุงหงอกำลังเล่าให้ฟังในเวลานี้เป็นบุญร่วมกันสำหรับคนที่เข้าใจบุญคือความเข้าใจโอเคนะกลับมาเรื่อย
อย่าลืมนะฮะสีแดงคือแกนนะฮะแกนพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับแกนเลยนะครับนะแกนพระนิพพานก็ไม่ผิดแกนปรมัตถสัจธรรมก็ไม่ผิดแกนสุญญตาก็ไม่ผิดแกนอนัตตาก็ไม่ผิดไม่ผิดหมดแกนความว่างไม่ผิดที่กลุ่มภาษาเขียนมาตั้งแต่ต้นแล้วโอเคนะมาถึงวันนี้ผมนิยมที่จะใช้คำว่า PE PE พลังงานบริสุทธิ์เพราะว่าจะใช้ภาษาร่วมสมัยในฐานะที่หลายคนหลายท่านใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางการใช้ในเครื่องผลแรงเวลานี้นะท่านทั้งหลายใช้วิทยาศาสตร์ใช้ดำเนินชีวิตดำรงชีวิตไม่ใช่ดำเนินนะครับวิทยาศาสตร์ใช้เพื่อดำรงให้ชีวิตอยู่ได้ได้รับความสะดวกสบายนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้วิทยาศาสตร์เอาไว้แค่นั้นให้คุณค่าแค่นั้นก็พอนะฮะวิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้คุณค่าทางด้านใจนะครับไม่สามารถให้คุณค่าด้านจิตใจเลยไม่มีเลยมีธรรมชาติเนี่ยจะให้คุณค่าด้านจิตใจครับนั้นต้องเข้าใจในกรอบธรรมชาติมากๆเอาไว้นะครับแล้วหลายคนและท่านก็จะเข้าสู่ในบทบาทของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ด้วยกันนี่เองโอเคนะเมื่อเข้าใจตรงนี้บิ๊กแบงปามาเรื่อยชุดท้ายแล้วมันก็มาถึงดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งเนี่ยดวงนี้ดวงเราที่เราอยู่เนี่ยเดอะซันนะครับตัวเนี้ยต่อมาเดอะซันก็มาหาโลกเราตัวเนี้ยแกนเนี่ยแกนเดียวนี่ค่ะแกนมันก็มาหาโลกนะฮะแกนโลกก็มาหาเราตัวเนี้ยเราก็แปลว่าท่านกับผมเนี่ยฮะตัวเนี้ยบวกท่านด้วยคำว่าเราท่านทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้ท่านทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้พูดแทนหมดได้หมดทุกคนรับรองได้เลยมาหรือท่านทั้งหลายที่อยู่หน้าจอในเวลานี้พูดแทนมนุษย์ทุกคนยังได้ 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยถ้า 7,000 กว่าล้านคนเข้ารับรู้ใส่ใจรับรู้ตรงนี้นะฮะก็ถือว่าน่าจะเป็นบุญแสนบุญแล้วในศตวรรษที่21ตรงเนี้ยบุญคือความเข้าใจมันนั้นคนจะมีความเข้าใจในสิ่งที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังเวลานี้ต่อไปมากขึ้นและมากขึ้นเป็นลำดับเพราะผมนำข่าวสื่อเฟซไลฟ์เฟซบุ๊กเวลานี้ครับปริมาณผู้คนเข้ามาเยอะเยอะเป็นสมาชิกซับสไครป์กดติดตามเนี่ยครับกดกระดิ่งอะไรต่างติดตามจะรู้เพิ่มแต่ละวันแต่ละวันมากมายนะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อของมันเนื้อมันออกไปที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยนะก็รอถ้าว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อใดเทคโนโลยีที่เราใช้ทุกวันเดี๋ยวนี้นะฮะเนี่ยเพิ่งซื้อมาใช้เนี่ย 80,000 กว่าบาทนั่นแหละที่อยู่หน้าอกผมนี่แหละครับเออมันมีซื้อมาอยู่2 3ชุด2ชุดแล้วก็แอคเซสซอรี่อย่างอื่นอีกรวมแล้ว 80,000 กว่าโอเคนะก็มาใช้เพื่อการนี้ทั้งหมดที่จะเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งที่ลงออกมีอยู่เนี่ยครับพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะไปเพราะนั้นคนทั้งโลกต่อไปนี้จะผ่านหน้าจอนี่ก็พอแล้วนั้นต้องขอบคุณเทคโนโลยีทุกวันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกวันนี้เป็นเครื่องมือจิตศาสตร์แน่นอนจิตศาสตร์กำลังเล่าให้ฟังอยู่เนี่ยเพราะนั้นเป็นบุญมหาบุญนะท่านทั้งหลายที่อยู่หน้าจอในขณะนี้และต่อไปคนรุ่นน้องต่อไปจะรู้กับสิ่งเหล่านี้มันไม่หายหนีไปไหนโอเคนะวันนี้ก็ถือว่าได้อธิบายได้ค่อนข้างจะไม่ต้องอะไรมากมายเราไม่ใช่นักดาราศาสตร์ดาราศาสตร์พูดอาจจะบางทีทั้งหมดลุงหงอกไม่เคยพูดอาจจะบางทีนะที่ฝากมาทั้งหมดไม่มีเลยครับอธิบายตามเนื้อหาที่ว่าเนี่ยแต่ที่สุดมนุษย์ต้องวัดกันที่ความสามารถแล้วตอนนี้นะครับมันลงเอยที่ความสามารถเอาความสามารถเป็นตัวตั้งก่อนฮะหน้าวันนี้ถ้ามนุษย์คนไหนพูดแล้วทำอะไรไม่เป็นอย่าไปวุ่นวายกับมันครับเออไม่มีผลผลิตออกมาเป็นชิ้นเป็นอันอย่าไปวุ่นวายกับมันมีแต่ราคาคุยผมใช้คำนี้เลยนะวันนี้ผมไม่ค่อยจะฟังคนนานเท่ากับเท่าไหร่หรอกเพราะผมจับทางได้ผมไม่เงียบจ้ะอะไรทำนองนั้นนะโอเคนะก็อยากให้เข้าใจในตัวท่านทั้งหมดอยู่ในต้นเพราะว่าตัวท่านทั้งหลายเป็นส่วนย่อของสิ่งที่ผมกำลังเล่ามาทั้งหมด เราคือโลกคือเราเห็นไหมครับมาถึงนี้พูดบ่อยมากนั่นคือโลกนี่คือเราอยู่ในโลกเราเป็นหนึ่งเดียวกับโลกเรากับโลกเกิดมาพร้อมกันนะมีใครจะรู้พูดเหมือนกับลุงออกผมเป็นคนที่พูดว่านายไกรสอนผมพิทักษ์คนหัวงอกธรรมดานี่แหละ
เป็นลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจเกิดขณะแม่กำลังดำนาอยู่นึกภาพเองว่าแล้วคนนี้เคยคนไหนที่เคยเบ่งออกลูกรอดตายมาได้ไงผมไม่สนอยู่ที่หน้าที่ของแม่เห็นไหมครับตั้งแต่เกิดมามันก็ไม่เหมือนมนุษย์โลกแล้วประมาณนั้นนะครับยังไม่พอนะฮะสองคือสิทธิ์พระตถาคตพระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกรู้จึงมาเล่าให้ฟังนะมีเรื่องนำมาให้มีความต้องการพิเศษมีพลังงานบริสุทธิ์มารักษามนุษย์ให้มีแล้วจึงนำมาให้นาทีนี้อยู่ที่นั่งเกล้าใครมาจับผลจนก็ให้ตรงนี้ต่อไปข้างหน้าคนที่อยู่หน้าจอจะรักษามนุษย์อยู่หน้าจอให้โอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมมีอยู่ทุกวันเนี่ยที่จะให้แล้วก็ให้อย่างไม่มีประมาณด้วยอย่างนี้เป็นต้นก็ขอให้เป็นผู้รับที่ดีเข้าไว้นะครับผู้เข้าใจคือผู้ที่มีบุญผู้มีบุญก็คือผู้ที่มีสามารถรับรู้โดยการผ่านภาษาพ่อขุนได้อย่างง่ายดายต่อไปผมจะให้ท่านรู้โดยความรู้สึกด้วยทีนี้เจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์เนี่ยนะครับฟังให้ดีนะฮะผมจะให้ท่านรู้โดยความรู้สึกด้วยท่านอยู่ตรงนั้นนะครับหวังว่าคนจะเข้าใจเราเนาะเราคือโลกโลกคือเราเพราะนั้นท่านทั้งหมดจะเข้าใจเรื่องนี้ในที่สุดแล้วนะลุงหอกเกิดมาพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายพร้อมกับโลกไปนี้ด้วยเกิดเองเกิดพร้อมกันไม่มีใครมาสร้างโลกไม่มีใครมาสร้างมนุษย์เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปเชื่อว่ามีอะไรสร้างมนุษย์สร้างอะไรต่างๆพอหลักความเชื่อไม่ใช่ความผิดอย่าไปตรงนั้นแต่ที่สุดแล้วอยากจะให้รู้ตัวเราเข้าใจตัวเราและเชื่อมั่นในตัวเราเนี่ยเป็นสุดยอดปรารถนาทุกคนทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดยืนตรงนี้ให้อยู่ให้ได้ในเรื่องตัวเราการประกอบอาชีพถือว่าเป็นสิ่งของการแลกเปลี่ยนที่อยู่ด้วยกันโดยหมู่คณะมนุษย์การประกอบอาชีพส่วนการประกอบอาชีพส่วนรู้จักตัวเราคือรู้จักตัวเราวันหนึ่งมันสามารถรู้จักตัวเราได้ตอนก่อนหลับก่อนนอนเราเรียกว่าสมาธินั่นเองทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องตัวเราโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ไม่ต้องพึ่งอะไรใครอีกแล้วจ้าคือตัวเราให้ได้โอเคนี่คือเป้าหมายของหงอที่พยายามถ่ายทอดอยู่ทุกคนทุกที่ทุกทางนะฮะจะไปไหนก็ตามทีจะพยายามทำหน้าที่ตรงนี้ให้สมบูรณ์และก็บริบูรณ์ที่สุดตกลงเขียนอยู่แค่นี้คนที่เข้าใจทีเนี้ยเราพูดบิ๊กแบงมาตลอดแต่เขียนแค่นี้เลยบิ๊กแบงมากแล้วมันเป็นขยะเอาสิย้อนไปหาเขาเลยคนที่เขาพูดมากกว่านี้คือขยะอันนี้คือเดอะท็อปของมันแหละครับนะทั้งหมดซ่อนอยู่ในตัวทุกท่านนะอย่าลืมพี่ซ่อนอยู่ในตัวทุกคนทุกคนโดยพลังงานบริสุทธิ์จำแม่นๆซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งเม็ดทรายปูปลาต้นไม้ใบหญ้าทุกสรรพสิ่งมันมีกี่แสนล้านสรรพสิ่งก็ซ่อนอยู่ตรงนั้นทั้งหมดใหญ่ที่สุดแล้วซ่อนอยู่ตรงกลางของโลกใบนี้คือจุดศูนย์กลางนั่นเองครับแล้วก็เป็นแกนมันนะแกนเนี่ยมันจะพลังงานจะพุ่งไปทางแกนของโลกนะครับแกนโลกแกนขั้วโลกเหนือโลกใต้เนี่ยซึ่งไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าผมจะต้องไปที่ใกล้ๆกับแกนขั้วโลกเหนือของโลกที่รัสเซียเพื่อที่จะไปพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ในส่วนตัวในกลุ่มที่เป็นหิมะคลุมมาทั้งหมดครับแต่เครื่องมือที่ทำตรงนี้คือเตรียมพร้อมตรงนั้นนะที่จะไปเดี๋ยวนี้ที่ถ่ายทำเดี๋ยวนี้ติดหน้าอกผมเนี่ยต่อไปข้างหน้าจะติดหน้าผากหรือซ้ำไปจะไปถ่ายทำมาให้ดูเลยว่าคนคนนี้จะสลายหิมะได้ไหมเพื่อที่จะดูแสงเหนือแสงตรงนั้นแหละฮะมาจากแกนของโลกถ้าบอกว่าเป็นก๊าซคือก๊าซอะไรถ้าถามผมนะผมบอกว่าก๊าซออกซิเจนแกนตรงนี้นะครับแกนของโลกถ้าเป็นก๊าซก็เรียกว่าก๊าซออกซิเจนกันแล้วกันถ้าจะเรียกมันนะฮะผมใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์จะดีกว่าเพราะว่าไม่ขึ้นกับอะไรไม่ได้ไปเกาะเกี่ยวตรงไหนเป็นภาษาบัญญัติใหม่ขึ้นมาในโลกใบนี้ก็แล้วพระงานบริสุทธิ์ที่ว่านี้ต้องการอยู่ตรงกลางเพื่อให้ไม่ให้มีใครถึงจะโต้แย้งก็คือแย้งได้มีปัญหา
มีปัญหาหรอกคนนี้อธิบายเชื่อมโยงได้หมดแหละคนที่โต้แย้งสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาโอเคนะเอาล่ะหวังว่าจะใช้เวลาประมาณสัก2นาทีต่อไปนี้ผมจะปล่อยพลังงานให้แล้วนะพลังงานที่ออกจากตัวผมเนี่ยคำว่าเราคือตัวผมเนี่ยครับผ่านโลกไปนี่อยู่ในโลกนะออกมาพลังงานโอเคไหมพร้อมนะพร้อมตั้งมือไว้แค่นี้พอครับอย่าลืมหายใจด้วยครับตั้งไว้แค่นี้พอหายใจดีๆสบายๆนะครับผมเพียงแค่โบกมือหย่อยๆแค่นี้ผมทำแค่นี้ท่านไม่ต้องเกรงตัวนะครับอย่าเกรงตัวนะครับหายใจปกติแค่นี้ก็รู้แล้วใครรู้สึกที่ฝ่ามือแล้วหลับตาได้เลยนะครับใครรู้สึกที่ฝ่ามือแล้วหลับตาเลยนะครับแล้วท่านจะรู้อีกมิตินึงย้ำใครรู้สึกที่ฝ่ามือแล้วหลับตาได้เลยท่านจะเห็นแสงในตาหายใจปกติห้ามเกรงตัวนะครับอย่าเกรงตัวเพราะที่นั่งก็มีให้ที่พิงให้เรียบร้อยจะไปแบกอะไรของวางๆหน่อยจากตัวหน่อยก็ดีย้ำใครรู้สึกที่ที่ฝ่ามือแล้วหลับตาได้เลยแล้วท่านจะเห็นแสงใดๆในตาท่านด้วยผมไกด์ไลน์ให้ขนาดนั้นแหละครับนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันสอดแทรกเข้าไปในทุกอนุธาตุของชั้นบรรยากาศโลกใบนี้นะครับอ้าวคนที่อยู่หน้าจอประเทศไหนก็ได้เดี๋ยวนี้นะครับมาเออจะรู้ป่ะไม่รู้นะที่ถ่ายทอดสดในเวลาเนี่ยครับเชื่ออย่างนี้มันเลเลอยู่ประมาณ8วินาทีถ้าหากว่าเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์บาปุ๊บมันจะไม่เลเลเลยนะครับ1วินาทีมันถึงนั่นหมดแค่กระพริบตาเท่านั้นครับก็รอวันนั้นไม่ได้เกิน3ปีนะครับมันจะรักษาผู้คนผ่านจอเนี่ยเอามันทั้งโลกนะครับเห็นไหมครับอย่าลืมนะครับว่าคนไหนที่รู้สึกที่ฝ่ามือแล้วหลับตาจำเลยครับภาษาผมนี่จำหน่อยครับแล้วประโยชน์ท่านจะได้รับอย่ามาสงสัยมากคำตอบทั้งหมดอยู่ในตัวท่านหมดเพราะว่าเรื่องจิตมันมีคำตอบในตัวเองทั้งหมดสุดท้ายแล้วนะครับนาทีนี้อาศัยความเข้าใจคนที่มีบุญมากก็จะมีความเข้าใจเร็วคนบุญน้อยก็เข้าใจช้ามันตื้อมันตันสรุปให้อยู่บุญคือความเข้าใจตั้งแต่คำแรกที่พูดถึงกันเนี่ยมาในมาตรใหม่เลยนะครับเป็นการบัญญัติใหม่ในภาษาเก่าๆไม่เอาแล้วเลอะเทอะมาหมดบุญคือความเข้าใจจำให้ได้วันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์มากนะครับท่านที่อยู่ที่ตรงนี้ถือว่ายิ่งอยู่ใกล้ตัวผมนึกซะว่าเป็นแม่เหล็กอยู่ใกล้แม่เหล็กให้เข้าใจอย่างนั้นจะง่ายที่สุดลูกงอคือแม่เหล็กก้อนหนึ่งก็แล้วกันเป็นก้อนแม่เหล็กโลกก็ได้อะผมพูดถึงแม่เหล็กโลกเสมอนะครับนำความคิดให้เรียบร้อยแล้วและให้เข้าใจนำความคิดเพื่อให้ท่านเข้าใจไม่ใช่นำความคิดเพื่อให้ท่านเชื่อไม่เอาผมเป็นคนที่ต่อต้านความเชื่อนะความเชื่อทำให้คนโง่ทำให้คนโง่เราเชื่อเขามามากทุกเรื่องเราจึงเป็นเครื่องมือเขาหมดหลายๆเรื่องในทุกๆเรื่องจำครับเราเชื่อเขาเราเป็นเครื่องมือของเขา
ครับเราเชื่อหมอดูก็เป็นเครื่องมือของหมอดูเออเราเชื่อหมอยาก็เป็นเครื่องมือของหมอยาก็แค่นั้นเองแล้วครับโอเคไหมเข้าใจให้มันขาดไปเลยเออเข้าใจแล้วเข้าใจให้มันขาดไปเลยไม่ต้องไปล้าลังนะครับให้มันชัดไปเลยให้มันรู้ว่าไผเป็นไผไปเลยอย่างนี้ดีกว่าเออเห็นไหมครับมันถึงจะได้มีความเป็นเอกอุเฉพาะตัวเราเอกอุเฉพาะตัวเราหรือตัวของทุกท่านนี่แหละครับเออมาถึงตรงนี้นึกถึงการประกอบชีพอยู่ไม่ได้นะให้รู้ไว้เออต้องตัดตอนให้เป็นนะครับมิฉะนั้นท่านจะเป็นทุกข์ตลอดไปนะครับนี่มาเชิงพูดเชิงขู่ซะอีกแล้วอาจารย์มันเอาละผมจะหยุดที่นี่ท่านจะเห็นอะไรเรื่องท่านนะที่เรื่องตาท่านนะครับสามสองผมหยุดด้วยจ้าท่านเห็นอะไรท่านรู้สึกอะไรพยายามตามความรู้สึกให้ได้มีความรู้สึกเท่านั้นจะตอบโจทย์ของตัวเองได้นะครับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งก็คือความรู้สึกใช่ไหมบุญคือความเข้าใจถ้าเข้าใจอย่างลึกซึ้งต้องเข้าใจในกรอบของมีความรู้สึกด้วยนะคุณโยมถ้าตัวเองไม่มีความรู้สึกห้ามโทษผู้อื่นครับเรื่องความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอ้ไหมพอไหมครับเอานะพอนะเอาล่ะเอามือลงได้สินะครับนะเอานะผมจะถามกลับหวังว่าคงฟังทันมาตลอดนะครับใครก็ตามที่จับตั้งแต่ความแรกที่ผมพูดมาเนี่ยโอ้โหชั้นหนึ่งมากนะครับวันนี้ไม่มีขยะเลยนะวันนี้พูดวันนี้ไม่มีขยะเลยนะมีแต่เนื้อเลยนะครับไม่มีขยะให้เลยนะเนี่ยฮะการที่จะพาท่านทั้งหลายเข้ามารู้จักตัวเองที่แท้จริงนะครับตัวตนที่แท้จริงจริงๆเนี่ยครับมันจะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงสักครั้งหนึ่งเถอะนะอย่างน้อยสุดตั้งเป้าเลยผู้ใดก็ตามที่รู้ตัวว่ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดพลังงานบริสุทธิ์นี่นะครับจะสามารถที่จะกำจัดอาการของโรคที่ว่านั้นให้หายไปแน่นอนนะครับกำจัดใช้คำว่ากำจัดนะอย่าใช้คำว่ารักษานะครับต้องฝืนให้ได้ภาษาเนี่ยต้องฝืนให้ได้กลับขั้วภาษาให้ได้ก่อนถ้าท่านกลับขั้วภาษาไม่ได้ท่านจะไม่มีวันที่จะรักษาตัวเองได้เลยนะเพราะว่าไปจำคำเขาจับยัดกันมาโอ้ยน่าสงสารมากเรื่องโรคเนี่ยนะเขาจัดยัดภาษาช่วยโรคให้เสร็จสรรพสุดท้ายก็ไปมาขายยาขายของครับลุงหมอไม่เคยขายอะไรนะสองมือเปล่าแท้ๆเนี่ยนะครับกับหนึ่งคำพูดนี่แหละหนึ่งปากก็แล้วกันท่านใช้สองหูให้เป็นก็แล้วกันนะแล้วจะรู้ว่าได้อะไรหรือไม่ได้อะไรรู้ตัวว่าไม่ได้อะไรก็ยิ่งดีอ่ะเห็นไหมครับ
รู้ตัวว่าโง่ยิ่งดีกว่ารู้ตัวว่าตัวเองฉลาดรู้ตัวว่าเราไม่ได้อะไรยิ่งดีดูสิครับภาษาลงออกทั้งหลายเขาได้กันครับถ้าใครก็ตามที่ยังบอกว่าตัวเองฉลาดนั่นแหละครับกลับขั้วกับข้างดูชีวิตเนี่ยฉลาดจริงไหมฉลาดรักษาตัวเองได้ไหมอยู่ได้ด้วยตัวเองบ้างไหมคำว่าฉลาดแหละครับตรงนี้มันเป็นตัวชี้วัดเลยนะครับตัวชี้วัดคำว่าฉลาดและโง่ใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเองโง่ว่าตัวเองว่าโง่มากเท่าใดยิ่งมีโอกาสฉลาดมากเท่ากับเท่านั้นจำนะฮะต้องจำข้ามขั้วให้ได้หรือคิดสองด้านให้เป็นคิดด้านเดียวเนี่ยมันจะตกคูลงคลองนะมันสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้รู้จักลุงงอต้องคิดสองด้านเสมอทั้งดำและขาวทั้งหน้าและหลังทั้งล่างและบนทั้งซ้ายและขวาทั้งไปและกลับจึงจะเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้และรอบคอบในเรื่องใดๆหรือทุกๆเรื่องหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องในหนึ่งหน่วยเวลาในหนึ่งหน่วยเวลาได้ซ้ำไปนะเช่นหนึ่งวินาทีหนึ่งนาทีหนึ่งหน่วยเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยโอเคหนึ่งหน่วยเวลาคำว่าหนึ่งหน่วยเวลาหมายความอย่างนี้หนึ่งวินาทีหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงอันนี้เป็นต้นโอเคครับคำว่าหนึ่งหน่วยเวลาหมายความอย่างนี้ใช้ได้ไหมหนูโอเคผมถามกลับผมโผล่โบกมือย่อยๆเนี่ยมันอธิบายความว่ายังไงผมพูดเสมอว่าของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันนี่คือภาวะของอิทธิตาไอ้ตรงกลางเนี่ยคือความว่างช่องว่างเพราะฉะนั้นพลังงานที่มันผ่านจากผมไปหาท่านเนี่ยที่มันกระทบฝ่ามือของท่านถามว่ากระทบหรือไม่ถ้ากระทบยกมือขึ้นเลยครับผมเปิดโหไม่ใช่น้อยแล้วเนี่ยคนไม่กระทบแค่นะยกไว้เฉยครับรู้นี่หมดนะหมดนะครับหมดนะครับหมดนะครับไม่กระทบมีเพียงหนึ่งเดียวนั่งอยู่ตรงนี้นะครับอย่าเสียงมีเพียงหนึ่งเดียวอยู่ตรงนี้ที่ไม่กระทบนะครับก็แปลว่ามันไม่ใช่ธรรมดาไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ธรรมดาเลยครับผมก็พยายามจำลองภาพนี้ขอบคุณมากครับลงครับจำลองภาพตรงนี้ว่าถ้าควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อใดพอหนึ่งวินาทีมันจะสื่อสารหมดได้ทั้งหมดในโลกใบนี้รู้สิครับว่ามันจะเกิดขึ้นขนาดไหนกับลุงงอกที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์อนาคตข้างหน้าเนี่ยฮะต้องใช้สิ่งนี้รักษาตัวแน่นอนนะครับผมยืนยันแน่ๆและผมทำเป็นตัวอย่างอยู่เวลานี้แล้วเชื่อว่าผมทำได้แน่นอนในการรักษาตัวเองนี่คือประโยชน์มหาศาลเหลือเกินพูดคำรวมคำเดียวคือจิตรักษากายนั่นเองครับจิตเป็นนายกายเป็นเบาหวังว่าคงจะได้ยินกันมาบ่อยครั้งสิ่งเหล่านี้แต่วันนี้ลุงหนอจะพูดว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นภาษาร่วมสมัยนะครับเป็นภาษาที่มนุษย์โลกเรียนกันมาพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแม่เหล็กคลื่นนี่เป็นพลังงานแม่เหล็กหมดนะครับคลื่นความถี่มือถือมือถอยเป็นพลังงานแม่เหล็กหมดนะครับจำด้วยแต่ลุงงอบอกว่าเป็นคลื่นของพลังงานแม่เหล็กโลกถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตนั่นเองครับท่านเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถศึกษาได้เลยนะให้รู้ไว้รู้แต่มันศึกษาไม่ได้ไม่มีทฤษฎีมารองรับใครเขาบอกว่ารองรับได้ก็ว่าเขานวนกันไปมีแต่ภาษาใช้กันแต่สิ่งนี้มันเป็นสภาวะ
ของมันในร่างกายที่สามารถถอดเอาสิ่งเหล่านี้ออกมาใช้ได้สภาวะตรงนั้นใครไม่เคยปฏิบัติเลยไม่เคยรู้จักคำว่าสมถกรรมฐานและหรือวิปัสสนากรรมฐานจะไม่รู้เลยแต่หลวงออกไม่เคยใช้คำว่าสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานไม่เคยใช้คำนั้นหลวงออกใช้3คำสติสมาธิแล้วก็จิตเท่านั้นงั้นภาษาใหม่สติสมาธิแล้วก็จิตนะซึ่งเป็นข้อ2วันนี้นะครับวันนี้ต่อไปผมขอถามทีนึงว่าผมบอกว่าใครก็ตามที่รู้สึกที่ฝ่ามือให้หลับตาถามว่าท่านใดที่มองเห็นสีในตาขณะที่หลับตากรุณายกขาหน้าขึ้นดูสิครับเห็นสีในตาขณะที่หลับตาก็ครึ่งห้องเกินกว่าครึ่งห้องนี่คือผู้ที่ได้สีขอบคุณมากครับเอามือลงจะเป็นสีอะไรก็อย่าติดใจเพราะสีนั้นนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยใช่มันอยู่ในภาวะที่ผมกำลังควบคุมอยู่โอเคนะเป็นภาวะที่ลุงหอกำลังควบคุมให้อยู่มันก็เลยเกิดเห็นสีในตาแต่ถ้าหากว่าท่านไปทำเองเนี่ยฮะท่านก็จะเห็นสีอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปหลายสีเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยถ้าไปทำเองในด้อมสมาธิการที่เห็นสีนั้นไม่ใช่ธรรมดาต้องจิตระดับนู้นนะครับจิตต้องประพัดสอนคือจิตต้องสะอาดจิตระดับนั้นเรียกว่าอยู่ในขั้นพรหมไปแล้วครับนะแล้วก็จิตระดับอยู่ในขั้นอรูปพรหมก็ไปแล้วครับพวกสีนั้นเห็นไหมครับตามภาษาที่สอนกันนะฮะรูปประพรมอรูปพรมโอเคไหมขอให้เข้าใจตรงนั้นให้ได้เวลาปฏิบัติจริงของแต่ละท่านเองเมื่อเราเจอสีแล้วให้มองตามไปเรื่อยคุมให้อยู่และที่สุดแล้วมันจะไปได้ในสิ่งที่ผมกำลังพูดมาเสมอว่าความว่างช่องว่างหรือพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยแหละครับจะมารักษาตัวเองได้และรักษาผู้อื่นได้ในวันหนึ่งข้างหน้าเหมือนที่ผมกำลังทำอยู่ในเวลาเนี้ยให้กันทุกคนเพราะว่ามีประโยชน์กับทั้งพืชและสัตว์พืชสัตว์ทั่วไปก็ได้ในไม้รูปของสิ่งแวดล้อมครับเพราะฉะนั้นผมตั้งศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมขึ้นมามันตรงกับคุณสมบัติของผมโดยแท้ๆเลยนะตัวตนผมเองแท้ๆแหละครับนี่คือตัวตนของลุงหอกแท้ๆเลยนะครับทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมบัดนี้เมื่อมาถึงยุคของมันโดยแท้จริงแล้วต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งขอบคุณใครรู้ไหมฮะขอบคุณพระพุทธเจ้าที่พระองค์ไปค้นพบสิ่งนั้นและมาบอกกับชาวโลกผ่านหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาใครยึดหลักธรรมคำสอนนั้นมาเป็นตัวดำเนินชีวิตเริ่มต้นจากศีล5ศีล8ศีล10 227 311รู้จักสภาพสภาวะของคำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์พระวินัยพระสูตรและพระภิธรรมพอเข้าสู่ภาวะของพระภิธรรมแล้วมันจะมีวาระเข้าถึงพระธรรมก็เรียกว่าปฏิเวทปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทปริยัติแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆ1พระวินัยพระสูตรแล้วพระภิธรรมตามหลักคำสอนเป๊ะพระวินัย 21,000 พระธรรมขันธ์พระสูตรก็ 21,000 เหมือนกันส่วนพระภิธรรมมี 40,000 42,000 รวมพระหลวงจ้อง 84,000 นั่นเรียกว่าพระปริยัติปฏิบัติมีอยู่3คำภาษาเดิมศีลสมาธิปัญญาภาษาใหม่สติสมาธิปัญญาปัญญาก็ได้จิตก็ได้นะครับอันเดียวกันนี่ภาษาใหม่สติสมาธิแล้วก็จิตที่ลุงหงอกนำเสนอ3ปฏิบัติในรูปแบบนี้ปฏิเวทแปลว่าเข้าถึงเข้าถึงพระธรรมอย่างต่ำพระอริยบุคคลแล้วถ้าเป็นพระสงฆ์ก็พระอริยสงฆ์มีชื่อเรียกขานกันว่าพระโสดาบันพัฒนาสูงไปอีกเรียกว่าพระสกิทาคามีหรือสกทาคามีสูงไปอีกก็คือพระอนาคามีสูงไปที่สุดของที่สุดย้ำ
สูงไปที่สุดของที่สุดเรียกว่าพระอรหันต์พระอรหันต์มีอยู่4สภาวะ1ปัญญาวิมุตติ2เจโตวิมุตติครับมี2พระอรหันต์เกินกว่านั้นเรียกว่าพระพุทธปัจเจกและพระพุทธเจ้าเห็นไหมครับใครได้เรื่องของปัญญาวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นเป็นชาติสุดท้ายไปวันไม่ต้องมาเกิดอีกผมเรียกว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะครับส่วนทางด้านเจโตวิมุตตินั้นนอกจากจะมีปัญญาเหมือนกับปัญญาวิมุตติแล้วนะครับก็จะมีความสามารถพิเศษเฉพาะเลยปัญญาวิมุตติก็มีความพิเศษสามารถที่จะพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าการแสดงธรรมโดยปาฏิหาริย์แสดงได้เลยพระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามสิ่งนั้นคือทำให้มนุษย์ที่ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้วิถีของคำว่ามิจฉาทิฏฐิให้กลับกลายมาเป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้แปลว่าการแสดงธรรมแต่ละครั้งถ้าสามารถเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ที่หลงผิดให้มาเป็นถูกซะนั่นแหละเรียกว่าแสดงธรรมโดยแสดงฤทธิ์แบบนั้นพระพุทธเจ้ายกย่องส่งเสริมแน่นอนแล้วครับคนที่บรรลุธรรมระดับปัญญาวิมุตติเท่านั้นจะทำได้เปลี่ยนจากมิจฉาเป็นสัมมาโอเคนะแล้วพัฒนาส่วนสัมมาเนี่ยให้เข้าสู่ภาวะของเข้าถึงพระธรรมโสดาสกทาคาและอรหันต์แต่ถ้าหากว่าเป็นพระอรหันต์ที่มีศักยภาพที่กว่าเจโตวิมุตตินั้นนอกจากจะเปลี่ยนมิจฉาสัมมาแล้วนะครับก็ยังสามารถพัฒนาแบบว่าเหมือนกับมีช่วงเส้นหนึ่งก็ดึงตามกันไปเลยแล้วครับเป็นแถวได้เลยก็เลยเป็นฤทธิ์หรือว่ามีความสามารถพิเศษสามารถทำได้ต้องระดับเจโตวิมุตติวงเล็บเท่านั้นนะครับจึงจะมีผลขนาดนั้นดูสิครับคำพูดอย่างนี้ถามว่าลุงออกมาจากไหนเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีบัญญัติด้วยหรือเปล่าไม่มีแน่นอนหาไม่เจอแล้วครับยกเว้นลุงออกจะเขียนให้อ่านใหม่ทีนึงอย่างนี้เป็นต้นก็ไว้รอกันแล้วกันผมไม่เขียนหนังสือเพราะอะไรผมยังไม่เขียนหนังสือไว้เพราะอะไรผมเกรงใจคนรุ่นเก่าผมเกรงใจคนที่ติดตำราอ่านแล้วใจพนันจะขาดคนกลุ่มนี้ใจขาดอ่านภาษาผมใจขาดมันถากถางมากนี่เกรงใจคนจะอ่านนะให้รู้ไว้เออดูสิความคิดผมนะเขียนเมื่อไหร่ก็ได้พวกนี้เขียนเมื่อไหร่ก็ได้พูดมาตั้ง20กว่าปีแล้วสบายสบายเหลือเกินเกรงใจกลุ่มตำราเกรงใจกลุ่มแบบพระไตรปิฎกเดินไม่ใช่แล้วครับมันจะย้อนแย้งกันโดยสิ้นเชิงถ้ามันย้อนแย้งปุ๊บท่านก็จะกล่าวหาคนเขียนหนังสือลงหงอกเข้าให้พอกล่าวหาท่านที่มันดีมันก็จะไม่ดีมันยิ่งบ่นทอนท่านอยู่เสมอเนี่ยมันยิ่งบ่นทอนด้วยครับขอให้ทราบว่าเพราะคนที่เขียนและพูดมันอยู่ในภาวะของพลังงานที่บริสุทธิ์อย่างเงี้ยตัวหนังสือไปมันก็ต้องบริสุทธิ์สิครับนั้นพอเวลาอ่านแล้วมันก็เข้าใจกับปิ้งปังปิ้งปังปิ้งปังหมดเลยครับเพราะคนที่มีภาวะของคำว่าสัมมาทิฏฐิจะเร็วนะครับคำว่าสัมมาทิฏฐินี้แปลว่าเข้าใจอย่างถูกต้องตรงจริงตามธรรมชาติที่เป็นจริงน่าจะตายไปคำว่าสัมมาทิฏฐิอย่าคิดเรื่องอื่นเห็นชอบตามไม่ใช่แล้วสัมมาทิฏฐิคือคนที่มีความรู้สึกนึกคิดและหรือดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติที่เป็นจริงตรงจริงเช่น
ความกดความดันความชื้นนี่รู้สึกมันไม่แต่ระบาดเห็นไหมครับนี่คือภาษาใหม่ร้อนเย็นนี่นะครับนี่คือความรู้สึกที่เป็นจริงที่เห็นจริงสัมผัสได้ผิวกายผ่านอายตนะ5ตรงนี้ต่างหากที่มันย่นย่อให้มากมายมหาศาลเหลือเกินถ้าหลวงพ่อเขียนหนังสือจะเขียนตรงนี้นะครับก็เชื่อว่ามันจะง่ายขึ้นเยอะเยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยครับเยอะเหลือเกินครับผ่านๆมามันขี้ฝอยเยอะกิเลสตัณหาราคะหลวงพ่อพูดที่ไหนแล้วไม่เคยพูดไม่เคยหยิบเอาสิ่งนั้นมาพูดนะไม่เคยหากินกับสิ่งนั้นนี้ดีกว่าพูดแต่ความดำมืดบอดคืออวิชชานั่นเองดำกับขาวเห็นไหมครับเพราะว่ามันเข้าใจสภาวะธรรมมันพูดได้แค่นี้มันไปไกลนั้นมันเป็นขี้ฝอยไปมากกว่านี้เป็นขี้ฝอยเพราะนั้นก็ตอบได้ที่มันย่นย่อมาให้มันง่ายๆที่สุดทำยังไงได้ค้นพบได้ด้วยตัวเองที่แท้ๆเนี่ยครับโอเคนะที่ผ่านมาเป็นตำราก็ไม่เสียหายนะครับทิ้งหน่อยก็ดีเหมือนกันเหมือนกับใส่รองเท้าคู่เก่าถอดทิ้งหน่อยก็ดีเอารองเท้าคู่ใหม่มาสวมใส่กลับบ้านไปคิดอย่างนี้ถ้ามาที่นี่ต้องขอให้คิดเช่นนั้นแล้วจะง่ายเยอะที่ท่านจะได้กลับคืนไปเป็นกอบเป็นกรรมในความเข้าใจซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีบุญคือความเข้าใจโอไหมครับคำนี้ถ้าโอช่วงนี้ก็ถือโอกาสพักสักนิดนึงขึ้นมาทีนึงนะฮะก็จะมาเรื่องของกายใจจิตนะครับต่อไปกายใจจิตก็ค่อนข้างจะอีกน้ำเมียดอันนึงนะครับกายใจจิตก็ถือว่าละเมียดเพราะนั้นตอนนี้ต้องมาเข้าใจในเรื่องของกายใจจิตแล้วถ้าเป็นการปฏิบัติก็ถือว่าปฏิบัติตัวตนของตัวเราเองไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วต่อไปเนี่ยเป็นปฏิบัติตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องของร่างกายของท่านของผมใจท่านใจผมจิตท่านและใจผมเอามาแชร์กันนะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งโอเคพักก่อนครับประมาณ15 นาทีครึ่งเชิญตับเตาใสครับอาหารการกินเชิญสบายครับ